ษฎีทุกทฤษฎีทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงฉันใดปริญญาทุกๆใบในโลกปัจจุบันนี้ทั้งหลายจะมาจากบุคคลที่ได้รับปริญญาทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงในโลกนี้จะมาจากบุคคลที่ปฏิบัติงานก่อนเป็นจริงฉันนั้นฟังทันไหมเนี่ยเอาใหม่ก็ได้โลกใบนี้ไอ้นู่นก็ตั้งทฤษฎีนั่นนั่นก็ตั้งทฤษฎีนี่ไอสไตล์ก็ตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพสัมพัทธภาพทฤษฎีอะไรแต่ทฤษฎีเดียวที่พยายามจะตั้งขึ้นมาใช้เวลา15ปีก็ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายก็คือทฤษฎีรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็พูดไว้นะทฤษฎีสัมพัทธภาพก็คือทฤษฎีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ได้แค่ในระดับไหนก็ไม่รู้ก็เท่าไหร่ครับเขาก็บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะแต่จริงๆแล้วไอ้การรวมแรงทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นนะไอ้เจ้าทฤษฎีตรงนี้แหละไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้แต่ภาษาไม่มีแฟนยกเขาว่างไม่รู้นะอะไรคิดภาษาไม่ออกเลย เอาภาษาเขามาเป็นภาษาเราเลยมันยุ่ง อ่ะถือโอกาสขึ้นต้นมาเอ๊ะวันนี้ลุงออกจะพาแบกหินหรือเปล่าวันนี้แบกหินฟังดีไหมพี่หรือแบกภูเขาฟังดีหรือเปล่าไหมวันนี้นะขึ้นต้นแบบเนี้ยลุงออกแบกช้างพูดมั้งวันนี้เปล่าไม่ได้หนักหนาสาหัสกันอะไรหรอกพี่เอ้ยเพียงแต่บอกให้รู้ว่าการปฏิบัติการกระทำกรรมคือการกระทำนะคือการปฏิบัติการกระทำเนี่ยมันดีกว่าทฤษฎีใดๆในโลกมันดีกว่าปริญญาใดๆในโลกก็ทำรู้เห็นเป็นใจทำแต่มีข้อแม้อยู่เดียวว่าผลจากการกระทำอย่าให้ส่วนหนึ่งก็เดือดร้อนอย่าให้ดินฟ้าอากาศเขาเดือดร้อนอย่าให้หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเขาเดือดร้อนอย่าให้ต้นไม้ใบหญ้าเขาเดือดร้อนแล้วอย่าให้มนุษย์บานาหญิงชายต่างวัยต่างขนาดในโลกนี้ 8,900 ล้านคนเนี่ยเดือดร้อนเอ้ย8-7เอานะเชื่อซะว่า 8,000 ก็แล้วก็มี 7,900 ล้านคนมามากมานานแล้วมันเกิดทุกวันมนุษย์เกิดกับตายอะไรมากกว่ากันถ้าตายมากกว่าเกิดมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงมนุษย์มันต้องเกิดมากกว่าตายเสร็จแล้วก็บอกว่าคนมีอายุยืดยาวยืนนานมากเพราะว่าความเก่งกาจสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายกายกองจึงทำให้ผู้คนมีอายุยืดยาวยืนนานผมเอาในถอยฟังจริงดีนะเอาในถอยฟังมันยังมีอวัยวะบางส่วนฟังเหมือนกันดีกว่าแต่งใช้ว่าในถอยฟังนะมนุษย์ที่เขาใช้บริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถามว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกใบนี้
ที่ว่าเครื่องมือเครื่องใช้นี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าอย่ามารวมสิพี่ก่อน ใช่ไหมเอาเสียว่า 1% ก็แล้วกันใช้วิทยาศาสตร์ไฮเทค 1% กับ800ล้านคนโอ้ 1% กับ70ล้านคนก็ได้อ่ะ 1% กับจังหวัด1ก็แล้วใช่มั้ยนอกนั้นมันก็ไม่ใช่ที่ว่าเพราะอย่ามานั่งขี้คุยว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญงอกงามจริงทำให้ผู้คนมีอายุยืดยาวยืนนานโอ้ยผมไม่เคยรับเด็ดขาดเลยนะครับชงเองกินเองจะยากอะไรกันไม่มีใครชงให้ชงมันเองกินมันเองนั่นแหละครับ ตั้งเรื่องเองสรุปรายงานเองเซ็นอนุมัติรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบในพรรคพวกกลุ่มตัวของตัวเองเสร็จแล้วก็ใช้หลักการโปรปาการดาประกาศข่าวชวนเชื่อต่อไปเรื่อยๆโอ้ยแนวทางนี้เขาใช้กันมาตั้งแต่นู่นยุคสงครามโลกที่หนึ่งนู่นโอ้ยยังรู้ไม่ทันเลยพี่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองก็ลุยกันให้เละนี่อนาคตก็หน้านี่ต่อไปใครรู้ก่อนกันสงครามครั้งที่สามนี่คิดจะเกิดยังมานู่นยังมานั่งทะเลาะกันอยู่แล้วโอ้ยได้แล้วทะเลาะไปทำไมแล้วพี่ก็มาทำเข้าใจกันก่อนดีกว่าไม่ดีกว่าเออก่อนที่จะล้มหายตายจากไปจากโลกไปนี้ใครยังไม่เคยทำอะไรทำซะนะใช่ไหมใครยังไม่เคยทำอะไรทำซะนะอะไรเนี่ยชีวิตจริงต้องทำใช่ไหมครับเออใครที่ไม่เคยได้อะไรหามาให้มันได้ซะนะใครไม่เคยให้อะไรใครก็ลองให้คนอื่นก็ดูสิเป็นไงคิดเล่นคิดไปคิดมาคิดนี่ไม่ได้ไม่ดีกว่าเออผมว่านะ สบายสบายเทคอีดีสิไม่ต้องวิตกออกกับเพื่อนคิดแบบธรรมดาธรรมชาติคิดได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปไม่มีใครมานั่งชวนคิดพาทำก็เอ้าไปตามเกิดตามมีไปก็เพราะเช่นนั้นนะครับมันเหลวแหลกมาเยอะจึงมีลุงงอกมาเล่าให้ฟังผ่านจอบ้านเราดนทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำทฤษฎีมันมาจากหลังการปฏิบัติแน่ๆด้วยใช่ไหมครับง่ายๆวิชาความรู้ใดๆที่ชาวโลกเขาเริ่มเรียนเขียนอ่านมาถามว่ามันเกิดมาพร้อมมนุษย์ไหมนี่ดีกว่าใช่ไหมทำไมถึงใหม่จังไม่ต้องคิดด้วยมนุษย์มันเกิดกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์มันอยู่กินหลับนอนกับความเป็นธรรมดาและธรรมชาติกินอยู่อย่างธรรมชาตินอนอย่างธรรมชาติใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์มาที่หลังก็มาเป็นตัวตั้งตัวดี ก็คือเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อโปรปาการดานั่นมันเป็นตัวร้ายกาจมากครับตั้งแต่เริ่มมีวิทยุสื่อสารกันมีโทรเลขมีโทรศัพท์นี่แหละครับตอนที่มียุคไฟฟืนไฟฟ้ายังไม่มีอะไรกันนะครับพอเวลามีโทรศัพท์มีโทรเลข นี่นะฮะนี่แหละครับรูปสื่อสารประเภทนี้เข้ามาปุ๊บวิชาจิตวิทยาก็เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไปชวนเชื่อกันไปใครมาดีมาดีนะเชื่อง่ายเชื่อไวไปนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกพี่ที่นี่จึงบอกอย่าเชื่ออย่าเชื่อข้างหลังไม่เห็นเลยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากน้อยไม่เชื่อไม่โง่ไม่เชื่อไม่โง่ย้ำมีสิทธิ์โง่ดักดานนะพี่เอ๋ยสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่หาที่ยืนไม่เจอนะครับ คำว่าเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันต้องผ่านทฤษฎีลุงออกทฤษฎีเหรียญสามด้านทฤษฎีน้ำล้นแก้วนั่นแหละทฤษฎีตรงนั้นนะลองกดไปสิครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วท่านที่เป็นแฟนขาประจำ บ้านเราดอททีวี
ดเข้าไปเลยน้ำล้นแก้วเดี๋ยวก็เจอจริงแบบดูๆผมก็ไม่เคยกดนะแต่รู้ว่าเคยพูดเอาไว้พูดไว้เมื่อไหร่โอ้ยใครจะไปนั่งจำโอ้ตั้งหมื่นกว่าคลิปนี่ผมจำผมก็บ้าสิครับจำอะไรได้ไม่ต้องลืมอะไรกันเลยมันก็บ้าอยู่แล้วไม่จำอะไรก็บ้าเหมือนกัน จำได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับมันจึงจะไม่บ้าใช่ไหมเออพอแข่งนั่นเอง มายกตัวอย่างแล้วนะทฤษฎีกับปฏิบัติถามว่าอะไรเกิดก่อนกันฟังให้ดีนะครับทีนี้เข้าเนื้อแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยขี่ม้าเรียบข่ายเฉยๆนะเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้โจมตีนะมีหอกก็ต้องทิ่มมีเหลาก็ต้องแทงมีหนังซิกก็ยิงมีธนูก็เหนียวไกลแล้วมีปืนก็เหนียวไกลไปแล้วยิงเข้าเป้าเลยบอกว่านะขี่ม้าเรียบข่ายวันนั้นนะจู่โจมซะหน่อยชั่วลองถามตัวเองก่อนครับผมลุงหอกเปิดประเด็นทฤษฎีกับปฏิบัติอะไรมีก่อนกันอะไรเกิดก่อนกันถามคนทั้งโลกดีกว่าคนทั้งโลกผู้คนจะตอบคำว่าทฤษฎีมีมาก่อนปฏิบัติถึง 95% ก็แล้วกันของโลกใบนี้นะจะยอมรับว่าทฤษฎีมีมาก่อนปฏิบัติอีกคนประมาณ 5% จะบอกว่าปฏิบัติจะมาก่อนทฤษฎีไอ้เจ้า 5% ของมนุษย์โลกใบนี้ที่ประสบความสำเร็จเขาจะยอมรับว่าปฏิบัติจะมาก่อนทฤษฎีแปลว่าทำด้วยมือของเขาเองด้วยความคิดด้วยสติปัญญาของเขาเองเขาจึงประสบความสำเร็จของชีวิตเขาคำว่าประสบก็ต้องมันมีองค์ประกอบไหมเนี่ยหนึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมากมายมหาศาลวงเล็บรวยร้นรวยแล้วรวยรวยแสนรวยนั่นแหละมนุษย์พันนี้เขาจะบอกว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาทำมากับมือไม่ได้ใช้ทฤษฎีขนาดไหนเลยนะครับอย่างมากก็ใช้ทฤษฎีอดทนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มันไม่ใช่ทฤษฎีแล้วซื่อสัตย์อดทนมันเป็นสัจจะแล้วสัจจะสัจวาจาพูดคำไหนก็รักษาคำพูดบอกว่าเรื่องนี้ไม่ก็คือไม่บอกว่าเรื่องนั้นใช่ก็คือใช่บอกว่าเรื่องนั้นเอาก็คือเอาบอกว่าเรื่องนั้นให้เอาก็คือให้เอาเป็นมันไปสิจะเอาเมื่อไรหรือว่าจะให้เอาเมื่อไรจะซื้อเมื่อไรจะขายเมื่อไรก็ทำนองเดียวกันใช่ไหมฮะเรียกว่าสัจจะวางอาจารย์นะตามมาด้วยการกระทำขยันอดทนขยันหมั่นเพียรไอ้เจ้าขยันหมั่นเพียรมันก็อยู่ในมรรคมี8ข้ออยู่แล้วเถอะใช่มั้ยไม่จะว่าไงทีเนี้ยย้ำมนุษย์ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยตัวเขาเองนะเขาจะมี การกระทำมาก่อนแล้วเขาก็จะตั้งทฤษฎีในใจของเขาอย่างเช่นลุงออกก็มีทฤษฎีลุงออกทฤษฎีน้ำร้อนแก้วไหมทฤษฎีเหรียญสามด้านเห็นไหมครับน่าเห็นไหม มีไหมครับเหมือนกับชาวโลกเขาไม่ได้เนี่ยไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนได้ก็มันคนละกรอบความคิดคนละแนวทางเอายกตัวอย่างพระศาสดาเอกของโลกถามว่าเอาทฤษฎีของใครว่ามาใช้
ในชีวิตของพระองค์ย้ำถามว่าเอาทฤษฎีของใครวะมาใช้ในการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวปฏิบัติพระวกายของพระองค์จบไหม ไม่เห็นต้องงัดทฤษฎีใครมาใช้เลยก็เรียนมาเยอะแล้วครับศาสตร์ต่างๆก็คือทฤษฎีต่างๆที่คนเกิดก่อนเขาสั่งสมกันมาศาสตร์เหล่านั้นก็ไปไม่ถึงฟ้าถึงฝั่งมันก็ได้แค่งั้นๆแหละใช่ไหมแต่ศาสตร์ที่พระองค์ตั้งเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันเกินมนุษย์มานานแล้วเช่นทำไมมันถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายเห็นไหมก็เรียกว่าโจทย์ใหญ่ของชีวิตพระองค์แหละครับคนยุคนั้นสมัยนั้นแม้แต่ยุคนี้สมัยนี้ก็เชื่อว่าคงไม่มีใครตั้งคำถามที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับนี่ตั้งคำถามว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรจะร่ำรวยก็มีตั้งแต่คำถามพวกนี้ผมว่างั้นนะไม่ได้มาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันยังแก่ว่าป่านนี้แล้วแต่ที่เป็นสาวซิงซิงเป็นอย่างนั้นสาวไม่ซิงเป็นงี้ว่าหรือใครว่าไงจะได้อะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเพราะโจทย์เจ้าชายที่ตั้งไว้เกิดมนุษย์วันหาทำไมถึงแก่เจ็บตายวะถามว่าแต่อาศัยทฤษฎีไหนเอาใช้ตำราเล่มไหนเอาใช้ครูบาอาจารย์ไหนไม่มีเท่านั้นแหละก็ปฏิบัติก็คือทำเองรู้เองนั่นแหละครับใช่ไหมครับทีนี้มันเกิดขึ้นจากสำนึกมันเกิดขึ้นจากภายในของพระองค์เองก็คือสงสัยนั่นแหละสงสัยทำไมว่าก็ตั้งคำถามนี่ทำไมมันถึงแก่มนุษย์ทำไมมันถึงเจ็บก็ปวดร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินผ่านบ้านนู้นก็ร้องโอ้ย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 เสียงหายไปประมาณตั้งครึ่งนาทีเสียงต่อมาก็เกิด บ้านนู้นเบ่งออกลูกไหม บรรยากาศเบ่งออกลูก คนไม่เคยเบ่งไม่รู้ครับไอ้แค่ปวดท้องธรรมดาเล็กน้อยก็จะแย่แล้ว ปวดเบ่งลูกผมฉันสอนสักการเมื่อนะครับทำไมผมรู้สึกว่าแอคชั่นก็เรียกแอคชั่นแรงเบ่งมากเท่าใดแรงต้านก็จะมีมากเท่ากับเท่านั้นแขนนั่นเองจะมาแรงผลักมีมากเท่าใดแรงดูดก็จะมีมากเท่ากับเท่านั้นแดงกระทำมีเท่ากับเท่าไรแรงที่ปฏิกิริยาต้านการกระทำก็มีเท่ากับเท่านั้นแรงเบ่งมีแต่กับตัวไหลแรงถูกเบ่งก็มีแต่กับตัวนั้นทำไมมันจะไม่รู้สึกของแค่นี้ไม่ได้เบ่งเองนะครับแต่ถูกเบ่งมันรั่ว ไม่ได้เบ่งเองไม่รู้แต่คนถูกบีบมันรั่วเอ๊ะ ใช่ป่ะอย่างเช่นผมจับแขนท่านเนี่ยผมออกแรงเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่เวลาท่านอะไรถูกบีบมันรู้มันเจ็บมันรู้คนเบ่งมันไปโอยได้ไงคนบีบไอ้คนถูกบีบต่างหากที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลว่านึกภาพออกไหมครับที่พูด ใช่นะผมว่างั้นนะพี่นะ เอาล่ะกลับมาที่บอกว่าปฏิบัติใดๆนะจะมาก่อนทฤษฎีทั้งหมดเพราะฉะนั้นตามตำราหนังสือหนังหานั่นก็คือผลพวงจากที่คนคนนั้นเขาปฏิบัติแล้วก็มาเขียนเป็นหนังสือหนังหาไว้เขียนขั้นตอนเอาไว้เขาคิดอย่างนี้นะเขาทำอย่างนี้นะมันเป็นผลสัมฤทธิ์มันก็อ้างถึงไปผลสัมฤทธิ์ของงานเขาก็เหมือนกับผมที่จะทำสลายเมฆหยุดฝนเนี่ย
ทำได้แล้วหรือได้เขียนเอาไว้ทั้งเองนะครับผมเขียนเหมือนใครอยู่แล้วเมฆเกิดได้ยังไงฝนที่เห็นทุกวันที่ผ่านมามันตกได้ยังไงใช่ไหมครับก็ได้แค่นั้นเลี้ยงมาเกือบตายไม่เคยเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่นะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงโดยลุงหมอกเพียวเอ็นนี่ยีที่ว่าจะเขียนให้อ่านไม่ต้องกลัวหรอกใจเย็นๆมาเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยจะได้ที่ผมพูดนี้นะคนที่ประเภทที่ความคิดเร็วๆนะฮะพวกเก่งทฤษฎีเขาไม่ค่อยฟังผมหรอกพวกผมจะรู้ความคิดพวกนี้เขาไปแต่พื้นแต่พื้นเขาไม่ค่อยฟังดีแล้วที่เขาไม่ฟังเพราะว่าจะได้ไม่เป็นมะเร็งความคิดผมพูดอย่างนี้แต่ผมไม่เป็นมะเร็งความคิดแล้วกันไอ้คนที่ก็ไปเร็วเนี่ยเดี๋ยวเจอมะเร็งความคิดมะเร็งความคิดมันเกิดที่ไหนครับเอาไม่จะบอกสมองนั่นนะครับมะเร็งความคิดเดี๋ยวสมองตีบตันกันได้มะเร็งความคิดจำหน่อยนะครับภาษาผมเนี่ยค่อยๆจำหน่อยมะเร็งความคิดสมองอุดตันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเส้นเลือดอุดตันในสมองอุดตันสมองมีก้อน สมองมีก้อนมะเร็งเสร็จแล้วก็บอกเนื้องอกในสมองเนื้อแมวที่ไหนมันจะมีในสมองไม่มีหรอกสมองไม่มีเนื้อหรอกเนื้ออะไรเนื้ออะไรคำว่าเนื้อก็แถวๆผิวหนังใต้ผิวหนังคือเนื้อสมองจะเรียกว่ามีเนื้อได้ไงโอ้ภาษาเรานี่ถูกกรอกให้กับมันรุ่มมากๆมานานดีมีลุงหงอกได้มาแชร์กันผ่านจอเนี่ยครับคนรับได้ก็รับไปคนรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่อยากไม่เย็นไม่เข็นใจใช่ไหมล่ะแค่นั้นไม่อยากเย็นเข็นใจผมเริ่มดูคำถามแล้วนะครับมีใครมีคำถามก็สอดแทรกเข้ามาสอดใส่เข้ามาอีกทีนึงทฤษฎีเกิดทีหลังปฏิบัติแน่นอนนะครับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็มักจะบอกว่าทฤษฎีเกิดก่อนเพราะว่าเขาเรียนหนังสือทฤษฎีหมดพระไตรปิฎกก็เป็นทฤษฎีนะพระคัมภีร์กับทฤษฎีไม่ต่างกันแต่ใครปฏิบัติก็พระศาสดาแล้วเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับใช่นะรับได้ไหมครับเนี่ยพระศาสดาแล้วเป็นผู้ปฏิบัติอย่างพระศาสดาของพระพุทธศาสนาก็ชีวิตเป็นเดิมพันแหละครับจึงจะได้ทฤษฎีมาศึกษาเราเรียนกันมาตามทฤษฎีสิครับทิตาทฤษฎีไหนโลกก็ไม่สามารถเขียนเข้าไปยังถึงจุดปฏิบัติถึงพาวเวอร์ของปฏิบัติทำไม่ได้ก็ตัวหนังสือมันเป็นเรื่องราวของสมมติมันไปไม่ถึงตรงนั้นใช่ไหมครับไม่มีทางไปถึงจะไปต้มยำทำแกงเนี่ยก็ไปไม่ถึงในทฤษฎีนั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งทฤษฎีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไอ้จำมานะมันดีแล้วครับทิ้งซะความจำมาสู่การปฏิบัติหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำเข้ามาสู่กฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างนี้จะจังไหนก็เยอะชีวิตจังไหนขึ้นก็เยอะถึงเวลาพูดคุยอะไรกับใครพูดคุยไปมีลูกก็พูดคุยกับลูกมีร้านก็พูดคุยกับร้านมีเพื่อนบ้านมาพูดคุยก็พูดคุยกันมีคู่สนทนาเรื่องของธุรกิจการงานกับพูดคุยกันมีเพื่อนร่วมงาน
ใครมีลูกน้องลูกพี่ก็พูดคุยกันเนี่ยผมก็แชร์กันเรื่อยไปยิ้มแย้มแจ่มใสกับกันและกันผมก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงานนะผมว่าจะนั่งขมึงขมิ้งทำไมมากมายนะผมว่าเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งเกิดจากความคิดอีกแล้วโอ้แล้วก็เดือดร้อนลุงงอกอีกแบบมะเร็งเกิดจากความคิดแล้วก่อตัวในสมองแต่แล้วก็เส้นเลือดอุดตันอีกมันพึกปากเบี้ยวอีกปากเบี้ยวปากบูดปากเละน้ำลายยืดไหลพูดจาไม่ชัดอีกเสร็จก็เดือดร้อนลุงงอกอีกโอ้ยสุดท้ายลุงงอกก็แย่ลุงไม่แย่หรอจะไม่แย่ทำไมลุงมีหน้าที่ใช่ไหมนั้นตอนนี้ก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังไปตามเรื่องตามราวตามบทบาทลีลาสรุปได้ไหมในของแค่นี้อ่ะขอในมือถ้าใครยอมรับว่าปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีถ้าใครเก็ทอินทูตรงนี้ลองยกนิ้วดูสิจะดูผ่านจอมีแค่บางยกนิ้วนี่ไอ้พวกเก่งทฤษฎีอวดอ้างเนี่ยต่อไปนี้ตกกระป๋องนี่ให้ดูตกกระป๋องมาแล้ว1นิ้ว2 3 4 5หกเจ็ดแปดวันนี้มี8นิ้วอีก9โอ้โหไว้โอ้แน่นอนมีภาพขึ้นมาโอ้โอ้เยอะแล้วนี่เออโอ้โอ้ระเบิดพุ่งจากพื้นดินสู่ท้องฟ้ามันลอยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเออพืด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 แค่นี้ก็ไปกันได้คำพูดแค่นี้มีคนล้านคนฟังรู้แค่เห็นๆก็พอใจแล้วใช่ไหมใช่ไหมแต่ต้องเอาไปทั้งล้านไปทำไมล่ะ ใช่ไหมเออปฏิบัติต้องมาก่อนทฤษฎีนะพี่นะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ทำไปเสร็จแล้วผลจากการทำมันเกิดผลสำเร็จจริงๆนะตั้งทฤษฎีเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเช่นลุงหอบมาถึงวันนี้ตั้งมาไหนกระดาษทฤษฎีน้ำล้นแก้วกับทฤษฎีเหรียญสามด้านเหรียญสามด้านสบายด้วยอีกหน่อยก็เป็นทฤษฎีสี่มิติใช่ไหมคิดยังไงคิดได้สี่มิติไอ้มิติที่คนอื่นก็พูดถึงเนี่ยมี16มิติบ้างมี32มิติบ้างโอ้เยอะเลยมันเป็นอย่างนี้ฮะเช่นพวกวิทยาศาสตร์เขาจะพูดเรื่องพวกนี้มิติหลายๆมิติเยอะมากคือขนาดของอย่างเช่นว่าโมเลกุลก็หนึ่งมิติเซลล์ก็คือหนึ่งมิติอย่างนี้ดีกว่าเออเลขไปถึงโมเลกุลก็อีกหนึ่งมิติเลขไปถึงอะตอมก็หนึ่งมิติเห็นไหมเลขไปหนึ่งนิวเคลียสก็เป็นหนึ่งมิติไอ้คำว่ามิติเนี่ยเยอะมากมันเป็นเลเยอร์อย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมไอ้ทฤษฎีในทางภาคทฤษฎีเขาไอ้เขาเป็นมิติของเขานะเลขไปถึงอิเล็กตรอนก็เป็นอีกมิติของอิเล็กตรอนไปไปถึงโปรตอนก็เป็นมิติของโปรตอนไปไปถึงนิวตรอนก็เป็นมิติของนิวตรอนไปไปกันเยอะเลยมิติเอาไม่อยู่หรอกใช่ไหมครับคำว่ามิติก็คือเลเยอร์ที่เขาไปเห็นผ่านกล้องใช่ไหมฮะเนี่ยแค่นี้ก็เห็นแล้วฮะสามมิติแค่หลับตาก็เห็นสามมิติเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมครับกล้องสามมิติมันรู้ได้ยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันถ่ายทอดกับกันและกันไม่ได้ไม่มีทางได้เลยครับผมก็ไม่รู้จะหยิบให้กับท่านได้ยังไงมันทำไม่ได้จริงๆเลยครับเห็นไหมมันประหลาดครับประหลาดจริงๆครับประหลาดมากๆเนี่ย
ถามว่ามิติที่4มันเกิดขึ้นมาได้ไงแต่มันก็มีอะไรล่ะซิมบอลมันมีสัญลักษณ์ของมันเองในตรงนี้อยู่ในตาเราเนี่ยมันสังเกตไหมครับเวลาผมจะพูดได้ลึกๆผมจะหลับตาพูดสังเกตไหมครับพูดอะไรที่มันเนียนๆมากๆนะผมมักจะหลับตาพูดเสมอสังเกตไหมครับนั่นก็คือสิ่งนั้นมันถึงไม่เป๋ไงก็สิ่งนี้นะฮะอยากให้ทุกคนได้กันมนุษย์ยุคนี้ฮะศตวรรษที่21เนี่ยจะรู้จะได้กับสิ่งที่ลุงหอกำลังพยายามหาวิธีสื่อสารให้กับท่าน ได้รู้ได้เข้าใจผ่านภาษาของพระอรหันต์ผ่านภาษาของพระอรหันต์ก็คือภาษาไทยเราเนี่ยครับเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาใช้สื่อสารกันมันจะเข้าใจยากก็เพราะมันเข้าใจยากมันนึกเถียงกันไงในระดับหัวแถวท็อปของบ้านเมืองก็รัฐมนตรีคุยกันคือท็อปแล้วท็อปมนุษย์แล้วรัฐมนตรีเนี่ยกับนายกเนี่ยก็ถือว่าท็อปมนุษย์แล้วในการบริหารจัดการนี่ก่อนไหมครับกับรัฐสภาก็เพราะอย่างนี้นะฮะก็คือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจภาษาพ่อคุณเนี่ยก็ทะเลาะตั้งปีเลยครับจะวางมวยจะซ้อมไปเห็นออกท่าออกทางใช่ไหมครับท้องนั้นก็โดนหมัดเดียวก็กริ่งแล้วท้องแบบนั้นเดินไหวๆในสภาหมัดเดียวไม่มีเหลือโยนเข่าทีเดียวก็พุงกะทิโยแล้วอย่างว่าคนที่เป็นอีโก้ไม่รู้สำไม่รู้เนื้อตัวแล้วครับอารมณ์มันพาไปผมบางคนใช้ภาษาไม่เข้าใจมันก็พาไปหมดใช่ไหมสังเกตจะออกกับกิริยาหมดคนที่คุมพวกนี้ไม่ได้ต่อให้ใหญ่โตมาก็ตามทีนะครับดีนะบ้านเมืองผมยังบอกแล้วว่าตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกานะตั้งแต่ได้ประธานรัฐสภามาเนี่ยผมบ้านเมืองยังมีจุดให้ยึดถืออยู่นะผมใช้ว่าจุดนะแต่ไม่จะประมวลผลไม่ได้81ปีกับ75ปีมันต่างแค่5ปีทำไมจะไม่รู้คนความคิด5ปีที่ผ่านมาทำไมจะไม่รู้ความคิดคนอายุมากกว่า10ลุงออก10ปีทำไมจะไม่รู้ความคิดของคนที่มีอายุมากกว่าลุงออก15ปีโอ้ยสบายสบายใช่ไหมครับเวลาพูดจาต่างๆมาผมว่าผมรู้หมดนะครับจะพูดทำไมล่ะพูดในเรื่องเราดีกว่าไม่ดีกว่าใช่ไหมพูดเรื่องเขาแล้วเราก็แย่แค่แบบพูดเรื่องเราดีกว่าเราจะว่าไปทำไมมีคำว่าหยุดความคิดได้ไม่ต้องเกิดอีกคำว่าหยุดความคิดของลูกงอคือการหยุดคิดแบบไหนครับคุณเจ็ดคุณเจ็ดเจ็ดกุฏถามเราให้ฟังแล้วไปทำนะแล้วทำให้ได้ด้วยนะครับถ้าทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าทำได้ก็คือได้เริ่มต้นผมใช้คำว่ามนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งมันก็แปลว่ามนุษย์มันต้องคิดนะคิดไปจนกระทั่งตายด้วยนะอยู่ๆลุงเขาก็บอกว่าเอ้ยก่อนตายมันหยุดความคิดก่อนนะวะหยุดความคิดก่อนตายมันก็ฝืนธรรมชาตินะพี่เอ๋ยฝืนมากเลยเกินครับคำมันคงจะไม่มีใครได้หรอกในสิ่งที่กำลังหลับตาเล่าให้ฟังอยู่แล้วนะคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องหลับตาเล่าให้ฟังหยุดความคิดหยุดยังไงขออ้างถึงนิดนึงครับสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดา
ล้วสิ่งใดๆที่ว่านั้นก็ดับลงไปเป็นธรรมดาเหมือนกันคำพูดสองประโยคนี้พูดกับท่านโกณฑัญญะ โกณฑัญญะก็เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์และเป็นผู้นำด้วยครับผู้นำ5คนแล้วเป็นผู้พยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะด้วยว่าจะไม่ครองเรือนและจะป้องบอกว่าเป็นผู้ที่บรรลุอะไรก็ว่ากันไปเพราะยุคสมัยนั้นเขาพูดจาสั่งสอนกันในเรื่องของอย่างนั้นมันมีภาษาเขานะปรมัตถธรรมเนี่ยโอสาโคกสาย okay. ุคสมัยเขาใช้คำพูดพวกนี้ปรมัตถ์ปรมาสเนี่ยโมกษะโมกษะใช่ยุคสมัยนะคล้ายๆกับโกณฑัญญะก็บอกว่าจะหนีทางโลกไปให้ได้ความเป็นโมกษะไปลักษณะนี้นี่จะไปลักษณะทางโลกไม่เอาแล้วครับก็จะไปเอาทางพระธรรมประมาณโกณฑัญญะก็เป็นนักพยากรณ์บรรลือโลกมันก็เขาเห็นในญาณทัศน์ของเขานะโกณฑัญญะเห็นในญาณทัศน์ของเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่จะอย่างรู้ฟ้าดินนะครับเหมือนกับของเบ้งประมาณนั้นครับคือคนที่มีญาณทัศน์จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็สามารถรู้ผู้ลงหน้าได้หรือคนที่บรรลุธรรมหรือเจาะการบรรลุธรรมพอเวลาพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมก่อนนะครับพระพุทธเจ้าก็เสด็จไป สั่งสอนปัจจวัคคีย์ตรงนั้นนะฮะในช่วงเวลานั้นในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับหลายคนหรือว่าบัญญัติบัญญัติยังบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปมฤคตยวันมันห่างไกลกันตั้งเยอะตั้งแยะนะให้ดูระวังแต่ได้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานะวันนี้ก็เป็นสถานที่ตั้งพระมหาพุทธคยาพระเจดีย์พระมหาเจดีย์พุทธคยาไปรู้แจ้งเห็นจริงรู้บ้างทั้งหมดที่จุดนี้ใช่ไหมกับนู่นนะกับนู่นเนี่ยคืออะไรป่าอิสิมฤคตยวันโว้ยมันจะไปเดินไหวเหรอยุคสมัยมีเครื่องบินหรือเปล่ามีรถยนต์หรือเปล่ามันจะไปเดินเท้าเปล่าไหวเหรอมันจะไปยังไงกี่ปีถึงตรงนั้นมนุษย์พันนี้เขารู้กันแค่ยานทัศน์กันนะครับพระพุทธองค์เวลาพระองค์ได้วัยวาระเนี่ยตรวจสอบโลกไปเนี่ยแค่หลับตาได้ด้วยมันจะเห็นเป็นอะไรเหมือนเรดาร์บอกให้ทราบเหมือนรถปัดน้ำฝนทันทีนะแล้วคนที่ได้ตาทิพย์มันเป็นอย่างนั้นจะแบบไหนล่ะหมุนไปร้อยไปสองสามก็เห็นหมดแบบนี้นะครับคนได้ตาทิพย์เองนั้นนะเห็นหมดนะในแนวราบเพราะเขาได้แนวตั้งมาเขาได้แนวตั้งเขาก็มาใช้แนวราบพระพุทธเจ้าได้แนวตั้งมาก็มาใช้ในแนวราบหลับตาก็เห็นสิครับเห็นใครล่ะโอ้ยเขาอยากจะเห็นแล้วก็เห็นได้หมดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหมือนกันแหละพี่ในโลกสบายมากเลยเนี่ยก็ไปเห็นในบริบทเรื่องกับกิริยาของโกณฑัญญะเขาเป็นนักปฏิบัติกันสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมไปถึงก็ไปกดปรากฏพระวรกายดีเสียไม่เขกหัวซะก่อนเพียงแต่บอกว่าโกณฑัญญะเขาปฏิบัติเขาอยู่แล้วนะเขาก็ได้ญาณในระดับที่โอ้โห
ยานอย่างรู้ถ้าก็ไม่ได้ยานอย่างรู้ก็จะพยากรณ์ถูกเลยเงี้ยวิธีง่ายๆสรุปกันแบบง่ายๆคนในยะก็เด็กยานอย่างรู้จึงพยากรณ์ได้แม่นยำมากโอเคไหมครับเขาได้ของเขาอยู่แล้วเขามีของเขาอยู่แล้วหนึ่งเลยแค่เส้นยาแดงผ่าแปดที่มันจะพลิกขั้วจะคิดมันง่ายนะครับเดี๋ยวจะนิดเดียวที่มันจะพลิกขั้วไปถ้าหากว่าไม่มีเจ้าชายถามมาเกิดนะก็คนธัญญาก็ได้ไปสิครับตำแหน่งพระพุทธเจ้าเออมันมีสิทธิ์ถะอยู่ตำแหน่งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครคว้าได้อย่างเงี้ยพอนึกออกไหมครับพระพุทธเจ้าได้ปิ้งเข้าไปก็นะอย่างรู้โดยฌานสมาบัติในภาวะของนิโรธสมาบัติก็เห็นไปหมดโลกใบนี้เห็นทะลงทะเลนะเห็นศูนย์กลางทะเลเห็นขึ้นไปสุดก็เห็นสุดอากาศสุดสะดือทะเลศูนย์กลางของโลกเห็นได้หมดจริงๆนะผิวโลกมันจะเหลือหรือนี่ดินฟ้าอากาศมันจะเหลือหรือนี่เมฆหมอกมันผ่านหมดอ่ะเข้าใจมั้ยมันผ่านมันจะรู้หมดเพราะฉะนั้นเล็งไว้เจอกลธัญญาก็เพียงแค่นึกเธอเอ้ยมึงอย่างโง่นักเองไอ้มึงอย่างโง่นักไอ้กอนประมาณนั้นครับพูดภาษาต้องพูดภาษาอย่างนี้มันจะเข้ามันจะเข้ารูหูได้มึงอย่างโง่นักไอ้กอนต่อไปได้กินข้าวซะเหมือนกูได้กินมาแล้วประมาณโอเคไหมจำไม่ด้วยสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาจบเท่านั้นกอนทันยาก็ปิ้งเขาถอยหลังมา19มันนึกแค่นี้แล้วก็เขารู้เห็นกันเพราะฝากนิดนึงเท่านั้นเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยพอคนธัญญาปิ้งท่านเท่านั้นเขาก็บอกกับพรรคพวกสิครับบอกใครใครคนธัญญาวัปปะมหานามะอัศชิใช่ไหมอะไรพัทยะอะไรครับห้าสายก็แล้วกันง่ายดีบอกทั่วกันไปแต่ว่าก็บรรลุธรรมทั้งหมดไล่เรียกกันเป็นกลุ่มมันก็เป็นกลุ่มแรกนะแค่นี้ก็หลังจากตามมหาการอุปถากกัน จนถึงขั้นหนังติดเอ็นติดกระดูกถ้าใช้ถากทนไม่ไหวต้องก็ตายเอาสิครับกินข้าวกินปลาจนทางด้านปฏิบัติก็ยังปฏิบัติต่อยุคสมัยนั้นเขาปฏิบัติจนทั้งตายกันเขาเอาจริงเอาจำกันเขาเรียกฤาษีชีพายไหมยุคสมัยนั้นจำไหมครับเจ้าก็ถามไปรู้ก่อนเกือบตายเหมือนกันนะครับไม่งั้นจะไม่มีพระเจ้าก็มีพระเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ก็แค่นั้นเองเนี่ยก็คือแนวทางเพราะฉะนั้นเจ้าชายแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยเขาเรียกเพราะฉะนั้นปฏิบัติมันถึงสุดยอดก็เรียกว่ายุคแห่งความเพียรยุคแห่งความเพียรมันจบไปแล้วยุคนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันเป็นยุคของความเข้าใจถามว่าใครล่ะจะเป็นผู้ที่นำเอาสิ่งใดๆหลายๆอย่างมาเล่าให้ฟังให้เกิดความเข้าใจถามว่าใครล่ะพอวินาทีก็ลุงออกแล้วครับใจใครล่ะครับวินาทีนี่ก็คือลุงออกแล้วนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปมันก็ไม่น่าจะใช่ลุงออกมั้งทีนี้มั้งใช่ไหมครับก็วินาทีนี่ก็พูดกันเป็นวินาทีกันโอเคนะส่วนคำถามที่บอกว่าคิดอย่างไรไม่ต้องเกิดเองคำว่าหยุดความคิดของลุงหอกคือการหยุดคิดแบบไหนมันจะเป็นอัตโนมัติครับพอถึงนั้นมันจะเป็นอัตโนมัติเองมันเองคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดแต่ผมแนะนำให้คิดในทางไม่ดีนะคิดไปเถอะในสิ่งที่ไม่ดีมันง่ายนะมันง่ายสิ่งไม่ดีสิ่งดีมันเยอะแยะใครก็สั่งสอนให้คิดดีพูดดีทำดีมันมี108คิดดีพูดดีมันมีเยอะมากกว่าไม่ดีไม่ดีมันมีเรื่องเดียวผมว่านะ
ดีมันมีตั้ง 99% ไม่ดีมีเพียง 1% คิดในสิ่งไม่ดีเพียง 1% อย่างเช่นคิดไม่ดีกับลุงหงอกสิเช่นอะไรนะลุงหงอกที่เห็นว่าลุงหงอกไม่ดีก็คิดไปสิครับอย่างเช่นสูบบุหรี่อย่างเงี้ยคิดไม่ดีคิดไปสิครับลุงหงอกไม่ได้สูญเสียสักนิดเดียวจริงคิดไม่ดีคิดไปสิครับถามมีประโยชน์ไหมพี่นะถ้าท่านคิดไม่ดีกับลุงหงอกตอนเนี้ยถามว่าท่านได้ประโยชน์ไหมไม่ได้คิดต่อทำไมทีเนี้ยเห็นไหมมันก็พลิกขั้วได้ใช่ไหมล่ะถ้ายังคิดต่อก็ไม่รู้ท่านแล้วทีนี้สรุปให้ฟังแล้วนะ อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับคิดไม่ดีไปเลยคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีเราจะให้คิดนี่ภาษาต้องจับเพราะความคิดมันไม่ทำอะไรให้ใครเสียหายแน่นอน100%เอาใครจะเถียงนี่ใครโต้แย้งย้อนแย้งกันจะได้แต่ถ้าคิดแล้วพูดยุ่งนะพี่เอ๋ยและหรือคิดแล้วเขียนด้วยยุ่งนะพี่ครับมันจะกลายเป็นให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับยุ่งนะท่านยุ่งเองจริงๆนะก็เพราะอย่างนี้ครับมันจึงเป็นขยะความคิดหรือเป็นมะเร็งความคิดเกิดขึ้นในสมองของแต่ละท่านส่วนแล้วก็มาปนปวดหัวปวดเฮต่อก็มีปัญหาเรื่องสมองต่อสมองก็เป็นเรื่องที่การควบคุมของร่างกายในส่วนใดๆทีนี้นอกเหนือจากตับไตไส้พุงม้ามหัวใจสมองไม่มีสิทธิ์ควบคุมนะครับตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและอวัยวะที่ผลิตมนุษย์นะครับสมองไม่มีสิทธิ์ไปสั่งได้เลยนะครับไม่รู้ไว้ไม่มีทางเลยแต่สมองสั่งลุงงอกเอาบุหรี่มาเอาไฟมาจุดเอามือมาทำเนี่ยสมองสั่งพวกนี้ได้สั่งกลไกพวกนี้ได้แต่สมองไม่มีสิทธิ์สั่งหรือสั่งไม่ได้แน่ๆตับไตไส้พุงม้ามหัวใจแหละง่ายๆคือมดลูกอะไรกันง่ายขออนุญาตมดลูกไม่มีสิทธิ์เลยเห็นไหมครับนั่นแหละฮะผมเรียกว่ากลไกทำงานโดยอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้จิตก็สั่งไม่ได้แต่จิตมันจะรู้เพราะจิตมันเป็นธาตุรู้ถ้าท่านฝึกปรือเรื่องจิตของท่านเองได้ท่านก็จะรักษาอวัยวะที่ว่านี้ได้ให้มีอายุยืดยาวยืนนานนั่นเองเราเรียกว่าจิตรักษากายรักษากายทั้งภายนอกและภายในจิตผ่านภาษานะครับเห็นไหมอย่างผมทำเหมือนไม่กลัวไม่เร็งไม่เสียงไม่มีแม้ประกาศก็จิตผมเองนะก็รักษาอวัยวะภายในของผมเนี่ยครับใช่ไหมถามว่าจิตของผมนะจิตของผมก็รักษาเองได้อันนี้คือจิตรักษากายใช่ไหมครับแต่ส่วนอวัยวะอื่นล่ะก็ผมรู้ว่ามันทำด้วยอะไรทั้งหมดแต่ร่างกายผมก็รู้สิครับใช่ไหมผมก็ต้องมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมสิครับที่จะรู้อวัยวะในร่างกายผมทั้งหมดเนื้อเยื่อไหนมาจากไหนเซลล์ไหนประกอบไปด้วยยังไงพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ยังไงใบบริสุทธิ์อยู่ยังไงผมก็ต้องรู้ผมเองสิครับผมจึงรักษา
ตัวของผมเองได้ขณะเดียวกันนะครับก็อยากให้ท่านที่อยู่หน้าจอรักษาตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับไม่ได้มันจะได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นเขาเออที่พึ่งคนในครอบครัวท่านนั่นแหละที่พึ่งในญาติโกโหติกาพงศาคณะญาติของท่านนั่นแหละเออที่พึ่งของบริวารหวานเครือของท่านนั่นแหละใช่ไหมฮะสุดท้ายทหารก็ท่านอยู่ที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งก็รักษาคนทั้งหมู่บ้านในหมู่บ้านของท่านนั่นแหละเห็นไหมแล้วผมจะห่วงไหมขอเนี่ยใช่ไหมครับเออก็เผื่อแผ่แบ่งปันสิครับก็ของมันดีมันเป็นอยู่ด้วยกันนะพี่เอ๋ยแล้วพึ่งกันด้วยทำไมต้องมานั่งทะเลาะกันใช่ไหมทำไมต้องแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งข้างไปทำไมล่ะก็เพราะมันแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งข้างกันมันนึกทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเห็นแล้วก็ระเอียมระอากัน เป็นเรื่องเขากันแล้วกันนะถ้าไม่ตัดเขากับเราจากกันเราจะเป็นทุกข์แต่ผมมันตัดง่ายเขาคือเขาเราคือเราผมจึงไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นไงจะไปทุกข์ไปทำไมแค่นะสิ่งที่เห็นในสมาธิหรือในฝันคือสิ่งที่เราได้รับรู้ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันแล้วสิ่งที่เรารู้รับรู้จากอดีตชาติสามารถตามมาได้ไหมครับถ้าเรารู้เรื่องราวของอดีตชาติของเราเองมันจะลบไปเลยครับมันไม่ตามมาหรอกมันจะลบเลยครับถ้ารู้มันจะลบไปเรื่อยเรื่องราวอดีตชาติเราเนี่ยเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับจะรู้เรื่องราวของอดีตชาติของตัวเราอย่าให้ใครมาชักนำอย่าให้ใครมาจูงเราตรงนั้นเราจะรู้เราเองในที่สุดแล้วฟังคนอื่นก็ฟังได้ไม่เสียหายเพราะฟังไม่เถอะฟังคนอื่นก็ฟังออกไปฟังไม่ประกอบการพิจารณาระหว่างเขาเล่าให้ฟังกับเราพัฒนาตัวเองได้หรือว่าปฏิบัติของเราเองได้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจออยู่ในจออยู่หน้าจอสงสัยก็ถามมาแล้วในจอเนี่ยจะเล่าให้ฟังตามบทบาทลีลาของลุงโอเคไหมครับการทำความชั่วขององคุลิมานบรรลุธรรมโดยไม่ต้องมาชดใช้กรรมในชาติต่อไปถือว่าเป็นชาติสุดท้ายโดยไม่ต้องเกิดอีกพระพุทธเจ้าใช้คำพูดหรือพลังงานอะไรทำให้องคุลิมานเข้าใจบรรลุธรรมครับ ก็ต้องบอกพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษจริงๆนะนะต้องบอกพิเศษมากผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับจำหน่อยเป็นภาษาลุงหนอนพระองค์จะไปปรากฏพระวรกายที่ไหนก็ได้อย่างเช่นไปปรากฏพระวรกายต่อหน้าเหมือนกับสัมผัสตรงกับคนธัญญาที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยทั้งที่นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพรู้สมัยนั้นมันมีพระมหาเจดีย์พุทธคยาที่ไหนแล้วใต้ต้นโพนั่นแหละครับก็ไปพระพุทธองค์จะไปได้หมดนะดวงดาวไหนก็ไปได้หมดครับจักรวาลไหนกาแล็กซี่ใดจะไปได้หมดนะครับแต่นั่นถือว่ามันไกลตัวมันนอกกำมือหรือว่านอกโลกนอกโลกีวิสัยเรื่องพวกนอกโลกีวิสัยนี้ผู้บรรลุธรรมเท่านั้นจะรู้ตรงนั้นได้นะครับ อย่างต่ำก็ปัญญาวิมุตติจึงจะได้แล้วปัญญาวิมุตติก็ยังไม่ถึงได้ซ้ำไปนะมันต้องเจโตนะเจโตยังไม่ถึงจะไปรู้เรื่องของจักรวาลไปรู้เรื่องกาแล็กซี่ต้องได้เจโตวิมุตติถึงจะไปตรงนั้นได้ครับส่วนปัญญาวิมุตตินั้นก็แค่หลุดโลกเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานก็จบข่าวตรงนั้นนะครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายไปส่วนพระพุทธเจ้านั้น
ทำไมถึงก็ใช้คำพูดไม่เท่าไหร่ความจริงเป็นฤทธิ์กำลังคิดดูสิครับว่าองคุลิมาเนี่ยใช้ดาบไอ้ถ้าเราเห็นแค่ภาพถ่ายทำใช่ไหมครับมันก็แค่นั้นจริงๆมันต้องเอาตัวตนเนี่ยฟันเข้าไปปุ๊บฟันยังไงมันก็ไปขาดตรงนี้ต่างหากพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ใช่ไหมครับก็ไปฟันเงาอ่ะก็พระองค์ไปปรากฏไปปรากฏพระกายที่ไหนนะมันก็ไปแค่นามมันสร้างเป็นรูปโอเคไหมครับอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเวลามียานทัศน์หรือว่ามีตาเป็นทิพย์เนี่ยมันจะเห็นหมดสัตว์โลกจะเห็นหมดจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะใช่ไหมครับเห็นหมดแล้วสัตว์ตัวไหนที่ยังไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนมันจะเห็นง่ายไวด้วยซ้ำไปอ๋อไอองคุลิมานที่แรกจะไปรู้ได้ไงองคุลิมานไม่รู้รู้แต่ว่าไอหมอนี่ทำไมมันถึงไม่เหมือนมรุวนาเขานะก็มีดาบมีอะไรต่างๆเอาอะไรพันคอเต็มหน้าตาก็ดูไม่จืดประมาณดูซิไปดูมันดูซิแค่คิดมันก็ไปปรากฏหน้าลงองค์ริมาใช่ไหมองค์มันก็ฟันเข้าไปสิน้ำยิ่งฟันก็ไปได้มันไม่ขาดอ่ะยิ่งฟันก็ยิ่งต่อติดยิ่งฟันก็ต่อติดก็ภาพแอนิเมชันทุกวันเนี่ยที่วิทยาศาสตร์เขาทำกันมาให้รู้ให้เห็นนี่คือพวกภาพแอนิเมชันให้เห็นได้วิทยาศาสตร์เขาเกมเหมือนกันนะเรื่องของจริงก็คือถึงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาฟันมันเหนื่อยจะตายเอาสิฟันอะไรไปฟันเงาฟันมนุษย์ที่ไม่มีเงามันจะไปมันเหมือนฟันเขาอื่นเขาผ่านมาฟันทีก็ตัดด้วยมือคล้องคอแล้วอันนี้ไม่ใช่ฟันยังไงมันก็ไม่ขาดมันก็หมดแรงก่อนสิพี่ก็ร้องแรกเนี่ยก็เชื่อหยุดกันหยุดก็มึงต่างหากที่ไม่ยอมหยุดกูจะเอาแค่กูเดียวก็มึงหยุดดูก่อนสิกูจะหยุดให้ดูประมาณนั้น จะพูดยังไงแหละก็พูดอย่างนี้แล้วครับสื่อสารกันด้วยวิธีภาษาพ่อขุนนี่นะสื่อสารกันด้วยภาษาพระอรหันต์ก็ให้ทำใหม่ใช่ไหมกูหยุดตั้งนานแล้วมึงต่างหากไม่ยอมหยุดก็มึงหยุดดูเสียสุดท้ายวันคุณมาก็หยุดอย่าลืมนะก็คำว่าองค์ที่มันพูดภาษาไหนก็ไม่รู้ครับมันแปลว่าหยุดนะใช่ไหมเออยุคสมัยนั้นเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หรอกภาษามังคดแหละยุคสมัยนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าหรือภาษาสิงห์หนเลยใช่ไหมครับหรือภาษาบาลีไบรานหรือเปล่าไม่ทราบซึ่งแปลได้มันเป็นภาษาพ่อคุณก็คือหยุดก็มึงไม่ยอมหยุดฝันเนี่ยไอ้เวรประมาณนั้นกูจะเป็นไงกูหยุดตั้งนานแล้วก็มึงลองหยุดดูเสียแล้วกูจะวิ่งไปตำหอยทำไมกูไม่เหนื่อยแล้วมึงต่างหากที่จะแห้งๆขนาดนั้นพอเวลาหยุดปุ๊บก็สนทนาสองคำก็กราบตีนเสียหรืออะไรล่ะครับนั่นแหละพระเจ้าแสดงฤทธิ์เข้าใจไหมครับให้รู้หน่อยครับแต่หนังก็ไม่สามารถที่ทำไว้ให้เป็นแสดงฤทธิ์ได้ถ้าผมสร้างขึ้นมาเลยจริงให้โคตรฟันไปเลยให้บัวกระทิงมาวิ่งไปเลยโถให้ช้างฮาราคิริวิ่งไปเลยโอ้ผ่านไกด์เฉยรับรองให้ลูกหอกสร้างเลยนะจะบอกให้แซบนะสร้างได้หมดสบายๆเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาก็พระพุทธเจ้ามีกายเป็นทิพย์เอาหาเงาที่ไหนรู้ใช่ไหมครับหรือขยายเถียงเนี่ยมันก็อยู่พอยนี้แหละครับที่ว่าเนี่ยว่าไปทำไมมีก็ไม่มีใครมาแกะพอยนี้ให้ดูหนังก็เพลินไปดูซีรีส์พระพุทธเจ้าก็เพลินไปก็ประทับใจก็อินเนอร์ก็ไม่ได้ครับแต่คนขยายผลจริงๆมันอยู่นั่งพูดอยู่นี่ใดๆที่ว่าให้รู้นะ
ง่ายๆคือพระเจ้าแสดงฤทธิ์นั่นแหละโอเคต้องปราบมันปราบโดยแสดงฤทธิ์มันจะเก่งนักเนี่ยแกเนี่ยให้มันตายทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมครับหรือมึงจะอาหังการนะมนุษย์เนี่ยให้มันร้อนแรงตายทั่วโลกสิประมาณนั้นใช่ไหมอย่าหังการนะมนุษย์เนี่ยให้มันร้อนแรงตายมันเกิดทั้งโลกเกิดพายุรุนแรงไปอย่างเงี้ยเกิดน้ำท่วมว่ามันทุกข์เวทนาจะรู้สึกรู้สาไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมประมาณนั้นนะครับแล้วพระเอกขี่ม้าขาวอยู่จัดการเองครับผมมีปัญหาว่าไม่รู้พระเอกขี่ม้าขาวมีแต่นางเอกขี่ม้าขาวเยอะเหลือเกินนางเอกขี่ม้าขาวเยอะแต่พระเอกขี่ม้าขาวมีบ้างความเชื่อตัวลงผมตอบนะคุณศิลาใช่ไหมฮะองค์ปฏิมาพุทธเจ้านะครับแล้วก็คุณซิฟิโรเหมือนกันนะครับการที่บอกว่าคิดจนสุดความคิดใช่ไหมล่ะอดีตชาติสามารถแต่เคยรู้อดีตชาติมันจะเป็นการลบไปเลยนะครับลบไปเลยนะคุณซิฟิโรนะครับนั่นคือสรุปตรงนั้นนะคุณเจสนะฮะความคิดหยุดความคิดที่ว่านี้มันจะหยุดของมันโดยอัตโนมัติชุดจะรู้เองของเราเองเมื่อเวลาถึงตรงนั้นนะครับทำไปนะครับความเชื่อถ้าเชื่อไปแล้วแก้ยากแล้วนรกสวรรค์ในเมื่อมันไม่มีจริงแต่ถูกสอนให้เชื่อจนคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีจริงไปแล้วความเชื่อแบบนี้ถ้าเชื่อไปแล้วแก้ยากไหมครับ แก้ความเชื่อก็ต้องแก้ด้วยความเข้าใจนะครับความเชื่อใดๆไม่มีความผิดแต่ความเชื่อที่ว่านั้นมันให้ประโยชน์หรือให้โทษไม่ว่าตามกระแสนั้นไปความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะจำเป็นหลักก่อนเป็นภาษาจำก่อนนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเป็นภาษาต้องจำไว้เป็นหลักไม่งั้นไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีหลักมันจะไปต่อไม่ได้ถึงไปก็เจอทางตันนะครับเอาล่ะที่ได้เมื่อไอ้ความเชื่อนรกและสวรรค์ที่ว่านั้นนะครับยุคก่อนสมัยก่อนก็คือยุคชาวฮินดูนั่นแหละโอเคไหมศาสนาคือพราหมณ์นั่นนะครับโอเคนะเขาก็มีเรื่องพวกนี้แหละพูดถึงกันไอ้ของเก่าของเดิมก็พูดถึงกันเอาไว้เนี่ยพระพุทธเจ้ามาถึงก็ต้องเอาเหมือนกับอ้างถึงเอาของเก่ามาสั่งมาสอนด้วยจริงๆเนื้อหาสั่งสอนนะต้องถือว่ายึดยุคสมัยยึดของเก่าถึง 80% เนี่ยยุคสมัยนั้นนะครับยุคของเก่ามันสะสมกันมา 80-90% ต้องยึดของเก่าอยู่ 90% อะไรครับใช่ไหมครับไอ้ของใหม่เพียง 10% หรือ 5% เองเพราะฉะนั้นในการที่เหมือนกับที่ผมพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีน้อยพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีอยู่ 95% เนี่ยในตัวท่านนะคือของเก่าพอเวลาผมมาพูดเรื่องของไฟฟ้าโทษพูดถึงเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มีน้อยมากมันมีเพียง 1% 2% เนี่ยมันกว่าจะเข้ามาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยมันกว่าจะมาปลูกปั่นไอ้ความเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของแต่ละท่านแต่ละคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับกว่าจะมาปลูกมาปั่นต้องใช้เวลากับมันหน่อยให้ผมเปลี่ยนคำพูดผมก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแหละครับชาติชีวิตนี้นะปัตตานีในกันนะพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้มาถึงแม้จะมีอยู่ 5% กับถ้ำกลางที่มันมีอยู่ในขณะนั้นนะถึง 95% ใช่ไหมก็ต้องอยู่ใน 95% ด้วยสำนวนก็บอกว่าเข้าหมู่กาก็เป็นกาบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับกามันก็ดำหมดใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นกาดำซะมีปีกสีขาวซ่อนเอาไว้อยู่ภายในปีกกาซะหน่อยเป็นไรอย่าให้เขาเห็นปีกขาวสิครับอย่าให้กาดำเห็นส่วนขาวสิครับก็แปลว่าปิดเอาไว้ในลึกใช่ไหมครับใช่ไหมแต่เวลากลางปีกอ้าวซ่าเนี่ยอ้าวเห็นบอดเลยขาวก็เต็มตัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือคนที่มีปัญญาต้องใช้ทั้งปริศนาธรรมนะครับในการที่เอาตัวรอดไม่งั้นโดนเหยียบนะ
กรณ์พิเศษหนึ่งเดียวโผล่มาท่ามกลางของความเชื่อทั้งหมดนรกและสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงเอาคำว่านรกสวรรค์เข้ามาสอนเข้าไปในสารเสด็จผู้คุมด้วยซึ่งก็มีเทพมีพรหมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับอรูปพรหมหนึ่งไงเออรูปประพรหมอรูปพรหมหนึ่งไงก็ค้างคาพระเจ้าเลยครับเพราะเดิมนี่ก็บอกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเห็นไหมครับเออศิวะเป็นผู้ทำลายนารายณ์ผู้รักษานารายณ์รักษาถ้าหากว่าคำว่านารายณ์ในความหมายของลุงหล่อนะครับก็ละนารายณ์นารายณ์ก็พระพรหมคือผู้สร้างโลกศิวะโกมาเนี่ยสองคนเนี่ยครับผลิตมนุษย์นี่แหละครับกลุ่มผลิตมนุษย์กลุ่มโยนีกลุ่มศิวะลึงนี่แหละครับไอตัวร้ายกาจมากตัวนี้หลงโลภโกรธก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละนะหลงโลภโกรธกิเลสตัณหาราคะก็เกิดแค่ขึ้น2อย่างนี่แหละศิวะลึงกับโยนีนี่แหละเพิ่นต้องก้าวพ้นให้ได้คนไหนเคยใช้ก่อนเคยใช้มาแล้วก็อย่าไปใช้มันอีกถ้ามันได้ก็เลยพ้นไปซะประมาณนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำสอนที่บอกว่าพระพรหมคือผู้สร้างโลกศิวะกับนารายณ์ก็มาแพร่พันมนุษย์นี่ไงมนุษย์มันเกิดมามากๆในโลกนี้มันก็ต่างคนต่างทำลายในเวลานี้วิทยาศาสตร์ก็ทำลายโลกใช่ไหมต่อมานารายณ์ก็มารักษาไอ้นารายณ์นาทีเนี่ยถ้าหากว่าผมจะแปลความนารายณ์นะฮะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละเห็นไหมครับรักษาโลกไว้เนี่ยแต่นารายณ์เข้าไม่ถึงแก่นของโลกก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาถึงแก่นของโลกเห็นไหมครับพระพุทธเจ้ามาถึงแก่นของโลกพลังงานที่อยู่ในแก่นของโลกนั้นก็จะแผ่มาถ้าอยู่ในโลกนี้ที่เป็นดิมการปรับกลุ่มที่กำลังทำลายโลกเห็นไหมครับมันจะมีการปรับนะส่วนนารายรักษาแล้วก็ส่วนพระธรรมก็รักษาเรียกว่าปรมัตถสัจจะหรือข้าคงที่ก็จะมาทำการรักษาให้ทั้งหมดก็ผ่านจากปากลุงหงอกถ้าเราให้ฟังอยู่เวลาเนี้ยจะโยงมายังก็ได้หมดนะครับเพราะนั้นคำสอนต้องมีคำว่าพรหมเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่งั้นโดนเหยียบนะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าร่างกายก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันละว่าร่างกายนั่นแหละมันต้องมีการกินนอนเหมือนกันแหละร่างกายนะพระพุทธองค์ก็กินไม่ใช่เหรอเออมีเจ็บเหมือนกันนะเออใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับชาวโลกร่างกายก็ไม่ได้ต่างกันตรงไหนหิวก็กินง่วงนอนร้อนอาบน้ำเหมือนกันทุกอย่างนั่นแหละแต่ภาวะภายในมันไม่ใช่มันต้องแยกส่วนออกมานิดหนึ่งภาวะภายในลึกๆมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้การเก็บสินมันลึกก็สมมติว่ากามันดำหมดใช่ไหมไอ้ขาวๆไว้ปีกเดียวซ่อนไว้ใต้จักรแร้เนี่ยถ้าไม่กางปีกไม่เปิดเอาซ้ายเขาเห็นก็จะไม่เห็นได้ไงเพราะฉะนั้นก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไปอยู่ในฝูงหมูกาก็กระจอกนะกระจอกอยู่ไหน ได้ก็รู้ไส้ผงอีกาหมดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับนักสืบก็เหมือนกันนะครับสืบราชการลับก็ต้องปลอมตัวเข้าไปในสถานที่ที่สงสัยว่าเป็นนู่นนี่นั่นเหมือนกันพระพุทธเจ้ายุคสมัยก็เป็นนักสืบไปสิครับเป็นอะไรก็แล้วใช่ไหมล่ะรู้เขารู้เรารู้เราเนี่ยพระองค์รู้เราแน่ๆอยู่แล้วแต่รู้เขาต่างหากที่ยังรู้ไม่หมดก็ไปหาเขาไปหาเขาไปหาเขาไปหาสำนักนู่นไปหาสำนักนี่เขาสุดแล้วเขาก็ไม่มีหาเลยสุดท้ายแล้วคำตอบสุดท้ายก็ไม่มีกูไม่อาศัยเขาแล้วกูไปที่กูคนเดียวอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับก็ต้องอาศัยภาษาพระหันพูดเด็กกูมึงนี่คือภาษาพระหันนะเนี่ยใช่ไหมครับพอเอาล่ะเมื่อเข้าใจภาษาเดียวกันแล้วนะก็จะง่ายในการไปด้วยกันที่ง่ายหรือเกินเนาะตรงก็หวังว่าเรื่องของนรกสวรรค์ต่อไปนี้มันหยุดพูดได้แล้วนะครับใช่ไหมล่ะเรื่องของโลกเวรโลกกรรมเหมือนกันมันเลิกพูดได้แล้วนะครับดีสิผมไม่บอกว่าเรื่องศีลธรรมก็เลิกแล้วล่ะดีผมไม่พูดคำนั้นนะ ใช่ไหมครับพวกก็พลิกแผ่นดินสิพี่ต้องรักษาไว้ซึ่งของ
ที่ต้องรักษาก็ต้องรักษาใช่ไหมครับใช่ไหมของผมนี่ศีลคือศีลข้อเดียวในส่วนตัวผมเด็กสวัสดีทีวีทุกท่านสวนหลวงภาพเสียงดีโอเคคนเยอะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมหนอมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมการจัดการของพญาครุฑพญานาคพญาช้างเผือกพญาสารที่จะมาจัดการกับคนชั่วเขาจัดการถึงตายไหมครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตก็แล้วกันรวมที่การไปนะครับพวกมีฤทธิ์มีเดชอย่างนี้มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวโอเคนะครับหักขาหักแข้งไปเรื่อยแหละโอเคไหมครับมีปากก็ปิดปากก็จะมั่งเอาใช่ไหมพอลุงพูดอะไรที่มันลึกๆเสียงจะหายไปเกือบแทบจะทุกครั้งเลยครับผมกำลังฟังเพลินเลยฉันก็มันสู้กันหรือเปล่าระหว่างคลื่นเสียงลุงออกกับคลื่นเสียงวิทยาศาสตร์จะสู้กันหรือเปล่ามันลงล็อกมันนะฮะมันมีหลายอันนี้นะอย่าลืมนะเสียงที่ท่านฟังอยู่ถ้าหาว่าฟังผ่านเฟซนะถ้าฟังผ่าน YouTube ก็จะมีเสียงอยู่อย่างหนึ่งหายไปอย่างก็มาแทนที่เรามีหลายเวอร์ชันโอเคไหมครับคงจะไม่หายไปพร้อมกันหรอกจำนะจอก็เหมือนกันตอนนี้ตั้งกล้องอยู่ทั้งตัว1 2 3 4ทั้งหมด5ตัวนะกล้องเดียวต้องเนี่ยรู้ไหม5มุมนะโอ้ใช่5มุมกล้องนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับบอกให้ทราบไว้เรามีอยู่5มุมกล้องนะเดี๋ยวนี้ด้วยนะเราจะเตรียมตัวใช้งานกันอย่างมังหรานตะการตาให้กับมนุษยชาติของโลกใบนี้อยู่แบบผมจะรู้ว่าผมมีอะไรดีทางช่วยนวลนาที่นี่ก็ช่วยกันสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันสื่อสารกันนะครับระวังผมไม่ใช้ภาษาอย่างอื่นนะถ้าผมไม่ใช้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ละยุ่งนะพี่นะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในเฟซนะฮะต่อมานี้ผมก็ขออนุญาตดู YouTube ดูสิ YouTube อยู่ไหนล่ะจ๊ะก็เชียร์เอาเร็วอย่ามัวแต่หมุนนะเชียร์นะนะเชียร์นะเชียชัวชัวชัวเป็นไงเป็นไงเอาไงชัวแล้วนะชัวชะเอาไงเชียเชียเอาไงเชียโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันนี้เยอะเลยครับท่านที่อยู่โอเคยินดีด้วยครับท่านที่อยู่ YouTube นะครับมาเยอะวันนี้เอานะมีไผเด้อถามมาบ้างค่อยสะกิดเบาๆตามภาษาลุงบอกนะห้ามตกใจนะฮะมือผมสะกิดปุ๊บเวลาผมสะกิดใครในชื่อเนี่ยระวังท่านสะดุ้งเหยิงนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าลุงบอกไม่แจ้งเพื่อโปรดทราบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวห่วยใครมาสะกิดสีข้างก็บังไม่ได้นะครับมือผมไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าแจ้งไม่เตือนไม่ใช่สุดขอบโลกเลยไปจะเป็นอวกาศซึ่งมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ถ้าเราเจาะจุดที่เชื่อมรอยต่อระหว่างขอบโลกกับอวกาศให้พลังงานบริสุทธิ์ไหลเข้ามายังโลกได้ไหมครับได้ครับนี่ตอบเลยได้ครับได้ตอบเลยครับมาจุดนั้นนะฮะผมเรียกว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดนี่แต่มันช่องผ่านนี่เล็กมากเล็ก
จนไม่มีอะไรจะให้เล็กมันผ่านตรงไหนอธิบายสองคำนึงจบคนจะเข้าใจตรงนี้ได้ต้องเข้าใจผ่านทฤษฎีน้ำล้นแก้วกับทฤษฎีเหรียญสามด้านครับจึงจะเข้าใจได้ทฤษฎีลูกงอนะครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วกับทฤษฎีเหรียญสามด้านอธิบายผ่านภาวะอิทัปปยตาก็ได้และจะหลุดมาเข้าสู่วิทยาศาสตร์เพียวๆนะครับฟังให้ดีนะครับจุดนี้แหละคือ อธิบายผ่านอิทัปปยตานะครับทูอินวันของสองสิ่งรวมกันหรือเหรียญสองด้านนะฮะเห็นไหมฮะสองด้านนี่ไว้เพราะฉะนั้นต้องผ่านด้านที่สามจึงจะรู้ตรงนี้ได้ทฤษฎีเหรียญสามด้านโอเคไหมครับเอาล่ะมีภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าบาลีไบลานก็ได้นะครับหรือสันสกฤตก็ไม่รู้แหละ ตรงคำว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเนี่ยเท่าที่ผมได้ทราบมาท่านพุทธทาสท่านแสดงธรรมให้กับสาธุชนหรือญาติโยมของท่านผู้ใกล้ชิดติดตัวติดใจติดกายนะฮะคำว่าอิทัปปัจจยตาท่านใช้เวลาอยู่15ปีนะครับจึงผู้ฟังจึงพอที่จะมีรูหูบ้างที่จะเข้าหูสู่ใจไงจึงจะเข้าใจแต่ไม่ใช่เข้าถึงนะมาถึงวันนี้ลุงงอกใช้เวลาไม่ถึง1นาทีอิทัปปัจจยตาเนี่ยกับท่านพุทธทาสใช้เวลา15นาทีเอ้ย15ปีต่างคนละเรื่องเลยโอเคอิทัปปัจจยตามีสิ่งนี้ก็มีคนสอนนะในตลาดสดตลาดแห่งหน้าวันนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ซวยชิบหายเราคนฟังครับมันฟังได้หูเดียวเด็กครับมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ฟังให้ดีนะครับที่ว่านักแสดงทำแถวๆคลองไหนก็ไม่รู้นะครับนั่นๆๆจะพูดตรงตัวก็จะเกินไปอยู่แค่เนี้ยเสร็จแล้วเหมือนมีความเก่งกาจสามารถสารพัดผมบอกไม่ใช่ถ้ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นโอเคควบคู่กันเพราะนั้นของสองสิ่งนี้กับนั้นซ้ายกับขวาดำกับขาวยาวกับสั้นนะสูงกับต่ำนะร้อนกับเย็นคำว่ามีสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นภาษาอย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาของคำว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งรวมกันโอเคนะทีนี้เจ้าตรงกลางของอิทัปปัจจยตามันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เอากลับมาถึงวงกลมหนึ่งวงเนี่ยพาวงไปครับภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วจ้าสิ่งหนึ่งคือโปรตอนอีกด้านหนึ่งคือนิวตรอนเห็นไหมครับเห็นไหมงั้นเวลาผมพูดพวกนี้มันจะเข้ามาสู่ทางด้านภาษาพุทธศาสตร์โอเคไหมแล้วภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เป๊ะเลยพิมพ์อะไรให้เหยียบกันไม่ว่าใช่ไหมครับใช่ไหมท้าด้วยท้าให้เหยียบด้วยโอเคไหมไอ้ที่มันยากก็คือภาษาของธรรมศาสตร์มันจะยากเพราะมันเป็นของสามสิ่งอยู่ที่เดียวกันภาษาธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติของสามสิ่งอยู่ที่เดียวกันเช่นกฎพระไตรลักษณ์ก็คือของสามสิ่งอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็อะตอมก็ว่าได้ของสามสิ่งมันจะยากตรงนั้นเห็นไหมพอเวลามันแยกอะตอมปุ๊บมันเป็นนิวเคลียสมันจะง่ายเป็นอิทัปปัจจยตามันจะง่ายโอเคไหมครับเหมือนเรียนหน้าที่3ก็คือตรงกลางนั่นเองนี่แหละคือภาษาลุงงอกชัดมากที่สุดแล้วตอนนี้โอเคนะดีมากครับคำถามอย่างนี้ครับผมชอบอะไรผมชอบให้เห็นภาพไม่ใช่หรอกมันจำกันมาเยอะมโนภาพมาเยอะแล้วมโนภาพมโนคติอะไรแต่โอ้เยอะแยะเอามาจังๆกันดีกว่านะสุดขอบโลกเลยไปจะเป็นอวกาศซึ่งมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ถ้าเราเจาะจุด
ที่เชื่อมรอยต่อระหว่างขอบโลกสุดโลกดีกว่าสุดโลกกับอวกาศให้พลังงานบริสุทธิ์ไหลเข้ามายังโลกได้ถูกต้องครับทำได้ครับทำได้ทำได้คนทำนั่งพูดอยู่นี่เอามันชัดๆเลยดีกว่า ลูกงอเนี่ยทำได้ทำได้แน่นอนด้วยอ่ะ เห็นไหมครับเอามันชัดๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไปแปลไม่ต้องไปโหยหวนหาที่อื่นใดอีกในแผ่นดินโลกนี้เพราะว่าใช้ภาษาพระหลานพูดคุยนะฮะอย่าลืมผมยังเกาะติดภาษาพระของพระหลานให้ไว้กับชาวโลกอยู่นะพยายามยกย่องภาษาพระหลานเรานะครับคนไหนก็ตามที่ไม่ยกย่องภาษาพ่อขุนก็ถือว่าใครก็ตามคนไทยที่ไม่ให้ความสำคัญภาษาไทยนะครับผมเองผมจะสรุปไว้ในใจส่วนตัวเป็นคนไม่รักชาติผมไม่ทราบว่าถ้ารักชาติต้องรักภาษาถ้ารักภาษาก็ต้องรักชาติเพราะชาติกับภาษามันแยกกันไม่ออกชาติไทยภาษาไทยไงประเทศไทยภาษาไทยชาติไทยไงมองไม่ออกไหมครับเรื่องนี้มองออกไหมครับนักวิชาการทั้งหลายครับกรุณาทีเด็กเก่งแก่แต่ภาษาอื่นแต่พอเวลาภาษาพ่อขุนแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันตีกันโอ้นี่ไปไกล ใช่ไหมใช่เปล่าเถียงหงอกไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงที่ว่าถ้าสุขภาพไม่ดีบอกจะช่วยให้นะครับสองมือเปล่าจะรักษาให้นะครับผมรักษาให้ทุกคนแหละนะครับ นะเพราะฉะนั้นภาษาต่างชาติพอแล้วล่ะครับนักวิชาการยิ่งทางด้านส่วนของ เรื่องสาธารณสุขเนี่ยภาษาต่างชาติตั้งนานมาคุยกันพอแล้วครับภาษาพระอรหันต์มีให้ใช้ไม่ยอมใช้กันเสร็จแล้วบอกว่าเก่งโอ้เก่งนะผมไม่ยอมผมไม่สนใจพี่ดิ้งเก่งนะใช้ไม่ได้พวกอาจจะบางทีมีแต่รับชอบไม่ยอมรับผิดนะใช่ไหมครับมันต้องมีควบคู่สิครับมนุษย์มันถึงจะได้รับผิดไหมเอาพอรับผิดปุ๊บตั้งคณะกรรมการเถอะพอเวลาเซ็นคนเดียวใครเซ็นเนี่ยใช่ไหมครับใช่ป่ะเวลาเซ็นปุ๊บอนุมัติไปอนุมัติใครเป็นคนเซ็นเนี่ยเซ็นแล้วไปตั้งกรรมการได้ยังไงยุ่ยทำที่ไหนแล้วโอ้เอ๊ะผมกำลังคุยเรื่องไหนลุงหมอกำลังคุยเรื่องไหนวะเนี่ยขึ้นยอดไม้พูดคนไหนก็ตามที่สามารถขึ้นยอดมาย่นขึ้นยอดตามฟังลุงหมอก็จะเอ้ยมันเจ๋งเว้ยเจ๋งเออปล่อยให้มันเจ๋งในใจก็พอแล้วถ้ามันจะเจ๋งได้ไปต่อรักและเคารพลุงหมอกและทีมงานที่เป็นอย่างค่ะฟังทุกวันค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สงสัยอะไรเลยไม่ได้ส่งคำถามค่ะโอเคก็แปลว่า get into เข้าใจผมต้องการให้ผู้คนเข้าใจมากกว่าอย่ามาเชื่อลุงงอเลยข้างหลังก็เขียนเอาไว้เป็นผีอะไรคำยันอยู่ในข้างหลังเนี่ยไอ้ผมมันแน่ตรงนี้แหละรู้ไหมมันแน่ตรงนี้ว่าอย่าเชื่อนี่แหละมันแน่จริงก็เนี่ยเป็นกำแพงเมื่อเหงามายันเอาไว้เลยตรงนั้นคนมันคิดได้ผมจะรู้สิว่าความคิดมนุษย์ไม่ใช่ไม่รู้หรอกก็เพราะรู้ความคิดมนุษย์เนี่ยจึงเอายันใหญ่ๆยันเอาไว้ข้างหลังไหมใช่ป่ะพี่เด็กทารกก็ได้สองวันก็จามบ่อยจะแค่ไขช่วยเขาได้ไงโอ้โหคุณแก้วตายแต่หลานใช่นะห่วงจังหลานโอ้ยปล่อยเขาหายใจไปเถอะจามก็เรื่องของการปรับตัวนะครับอยู่ในท่ามกลางอากาศที่มันสะอาดน้อยก็แค่นั้นอุณหภูมิก็อยู่ในธรรมชาติหน่อยในอากาศธรรมชาติความกดความคงเช่นธรรมชาติจะเปิดประตูหน้าต่างเข้าไป
ให้ลมมันพัดไปเอาธรรมชาติเข้ามาจะเปิดประตูสักหน่อยนึง12ชั่วโมงเนี่ยปิดประตูอยู่ในห้องแอร์ซะถ้าสงใจนะแต่ความจริงอย่าให้อยู่เลยในห้องแอร์ผมว่านานๆนะมันอยู่ในอากาศธรรมดาปกติธรรมดาเนี่ยก็จะปรับตัวเขาเองแล้วก็ดูแลแค่ความสะอาดครับไอ้ส่วนที่ว่านี้นะฮะไอจามก็นึกว่าเขามีการปรับตัวร่างกายมันต้องปรับตัวเข้ากับความกดความดันความชื้นหรือความร้อนต้องจำภาษาต้องจำตรงนี้นะครับไม่ใช่ร้อนก็ไม่อยากจะให้ลูกร้อนไอตัวเราร้อนตัวเราก็ไม่อยากจะร้อนเมื่อตัวเราร้อนก็คิดว่าลูกเราร้อนด้วยหลานเราร้อนด้วยโอเคไหมครับไปคิดแทนลูกหลานซะนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนเขาทุกชีวิตเกิดมาก็จะมีการปรับตัวเอสกิโมมนุษย์เกิดในขั้วโลกเหนือก็ต้องปรับตัวไปตามชั้นบรรยากาศความกดความดันความชื้นของความกดความดันความชื้นความเย็นความร้อนของขั้วโลกเหนือเห็นไหมครับตายเหมือนกันไหนก็เหมือนกันหมดพยายามคิดอยู่ในกรอบธรรมชาติเข้าไว้นะครับแล้วอยู่ในธรรมชาติมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นอย่าให้มีตัวแปรมากนายนักแต่มีข้อแม้หน่อยเดียวคือความสะอาดให้ความสะอาดก็พอแล้วล่ะโอเคไหมไม่มีที่ใดไม่มีเชื้อโรคในโลกใบนี้มีหมดยกเว้นที่นั่นต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้นจึงจะไม่มีเชื้อโรคมันอยู่ได้ไหมทีเนี้ยอยู่ในสุญญากาศมันทำได้ไหมก็มันทำไม่ได้ก็อยู่ในชั้นบรรยากาศปกติธรรมดานี่เองต้องคิดในกรอบนี้นะคนเกิดใหม่ใหญ่หลังต้องคิดตัวในกรอบนี้ลูกหลานใครที่เกิดต้องให้อยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วเด็กมันจะง่ายเยอะนะครับจะปรับตัวง่ายเรียนรู้ง่ายแล้วมีความมั่นคงถาวรยั่งยืนธรรมชาติอย่าให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำครับเราชีวิตเราถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำมาตลอดพ่อแม่เราก็จับโยนเขาใส่เรื่องวิทยาศาสตร์หมดวิทยาศาสตร์เลยครอบงำดีนะมีลุงหงอกมาเกิดมาพูดแต่ตรงนี้ช่วงเวลาเนี่ยมันยังมีการที่จะมาแชร์เรื่องมันย้อนแย้งหน่อยก็ว่ากันไปใช่ไหมครับมันดีตรงนี้แหละครับดีตรงเพราะมีลุงหงอกแล้วลุงหงอกก็มีความสามารถเฉพาะตัวด้วยเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆผมครับอากาศรู้สึกขนลุกผมบนหัวลูกแปลความหมายว่าอย่างไรครับนั่นนะเกิดการพีคำว่าปิติหรือพนักงานที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทำงานแล้วขับเคลื่อนพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ของตัวเองจึงมีผลทางด้านผิวกายก็แค่นั้นก็จบแล้วนะถามว่าดีไหมทีนี้ตอบตัวเองดีไหมเหงื่อแตกไหมเหงื่อแตกออกไปว่าดีดีก็ทำต่อก็จบครับไม่ใช่ผีเข้าหรอกลุงกับลุงหงอกไม่มีผีนะให้ดูไว้มีแต่ผีอย่างอื่นผีคำผวนเนี่ยมีเยอะผีผวนเนี่ยเยอะเข้าใจไหมครับขอให้เข้าใจผีคำผวนเป็นไงไม่รู้คิดเองโตแล้วอากาศมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้วทำไมยานอวกาศที่ส่งออกไปนอกโลกเวลากลับมาจึงมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เช่นเชื้อโรคสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเกิดขึ้นตามมากับยานอวกาศได้ครับในเมื่อนอกโลกเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คำอธิบายคือคำว่าอวกาศมันจะไม่มีอะไรเลยแปลว่ามันอยู่ตัวมันเองไม่มีอะไรเลยอวะเนี่ยมันแปลว่าไม่นะกาศนั่นก็มาจากคำว่าอากาศอวะไม่มีอากาศแปลว่าไม่มีอากาศหรือ space นะโอเคไหมไม่มีอากาศทำไมเวลายานอวกาศไปนอกโลกไปอยู่ในท่ามกลางของอวกาศเห็นไหมฮะโอเคไหมตรงนี้มันซ้อนๆกันอยู่นะยานอวกาศมันไปอยู่ในอวกาศโอเคไหมอวกาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์
แปลว่ายานอวกาศเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันไปแทนที่อวกาศโอเคไหมครับนึกออกนะตรงนั้นนะทีนี้กลับมามนุษย์อวกาศมนุษย์ที่อยู่ในยานอวกาศเข้าใจมั้ยครับมนุษย์อวกาศที่เขาพูดกันคือมนุษย์ที่อยู่ในยานอวกาศยานอวกาศอยู่ในอวกาศโอเคแปลว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์ก็คือยานอวกาศและมนุษย์อวกาศอยู่ในท่ามกลางของอวกาศถามว่ามนุษย์ในยานอวกาศเขาอยู่ได้ไงเขามีออกซิเจนออกซิเจนใส่เข้าไปในถังได้ไงเขาคิดกันแม้ว่ามนุษย์ปกติแล้วหายใจอากาศหนึ่งวันละกี่ลิตรเข้าใจไหมวันหนึ่งเขาจะไปอยู่ในอากาศกี่วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีว่าไปเขาก็บริโภคอากาศหายใจให้เกิดพลังงานในตัวเข้าในการขับเคลื่อนโอเคนะสรุปเลยนะครับว่าใดๆก็ตามเข้าอยู่ในอวกาศสิ่งนั้นจะเป็นตัวแอบซอบเป็นตัวดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์จำเลยครับเป็นเรื่องจำเลยโอเคดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับมาเข้าสู่บรรยากาศโลกเห็นไหมเข้าสู่บรรยากาศโลกเนี่ยโลกมันหมุนด้วยความเร็วสูงมากเห็นไหมในการที่เขามาแสกซ่อนเนี่ยไม่ใช่เอามาดื้อนะครับอย่าคิดมาดื้อนะครับเขาต้องย้อนนะฮะย้อนทางการหมุนของโลกมันได้มีคำว่าสวมเข้าไปได้อย่างเช่นถ้าโลกมือซ้ายผมมันโลกมันอย่างเงี้ยยานอวกาศต้องเข้ามารูปแบบนี้ครับนะแล้วจะสวนโลกเห็นไหมจะหมุนสวนทางของโลกโจ้ถ้ามาถึงแนวดิ่งพอที่เขาจะจับดิ่งอะไรทำนองนั้นพูดยังกับว่าลุงงอเคยขึ้นยานอวกาศโอ้ยของแค่นี้ใช่ไหมฮะของแค่นี้โถ่นั่นเป็นเทคนิคนะแม้กับนาซาเขาไม่บอกเราหรอกใช่ไหมใช่ไหมลุงงอใช่นาซาไหมโอ้ยกระแสการสวนทางกันเนี่ยน่าจะตายใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มโลกนี้หมุนเร็วมากนะครับความเร็วของโลกนี้หมุนในขอบอวกาศในขอบอากาศมันหมุนความเร็วของโลกหมุนกับความเร็วของแสงนะครับ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนนะครับทำไมผมต้องบอกว่าเป็นความเร็วของอิเล็กตรอนเพราะเป็นอย่างนี้ความเร็วมันอย่างนี้นะฮะว่า ฟังให้ดีครับคำพูดคำนี้สนใจน่าสนใจมากเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมนะครับถ้าท่านไม่ยอมรับลุงหอกก็แล้วคนเดียวเราก็คือลุงหอกโอเคไหมมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียส1นิวเคลียสก็มีแค่โปรตอนกับนิวตรอนนะครับว่า1นิวเคลียสเมื่อเวลาเทียบตัวเรากับโลกใบนี้ความหมายคือตรงนั้นนะครับทีนี้เมื่อเวลาเทียบขนาดของโลกใบนี้กับระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดโลกใบนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองเห็นไหมครับเพราะคำว่า1นิวเคลียสพอเวลาวงกลมมาครอบปุ๊บเนี่ยไออิเล็กตรอนนิวเคลียสคือนิวเคลียสเนี่ยครับนะ1นิวเคลียสนะโอเคไหมง่ายๆก็คืออะตอมนั่นแหละครับโลกนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1อะตอมนะให้มันเล็กสุดๆซะก็คือนิวเคลียสซะเพราะนิวเคลียสอะตอมมันแยกกันไม่ออกมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยไอ้สามตัวมันแยกกันไม่ออกง่ายๆจับหยุดนิวหยุดอิเล็กตรอนตัวเดียวนะฮะมึงจะเคลื่อนที่เว้ยไอ้อิเล็กตรอนโปรตอนกับนิวตรอนก็แตกจากกันแล้วทันทีฮะจับตัวอิเล็กตรอนได้คำเดียวให้อยู่อย่างเดียวนิวตรอนกับโปรตอนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไปแล้วครับแตกเปรี้ยงเลยนี่ลุงหอกหลับตาพูดแล้วเนี่ยเอาป่ะใช่ไหมครับเพราะอิเล็กตรอนกับโปรตอนเนี่ยแ
พูดว่าไงโอ้ยไม่รู้จะใช้ภาษานะโยมเอ้ยนะครับที่จะเข้าใจตรงนี้ได้มันเป็นความเฉพาะตัวจริงๆครับความเฉพาะตัวจริงๆครับบอกให้ทราบไว้เป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆเรื่องนี้ขอให้ท่านได้ฟังก็เป็นบุญหูท่านกันแล้วกันนะก็ไม่รู้จะว่าไงกันดีผมก็อธิบายความในเพียงเท่านี้แหละทั้งหมดก็พยายามที่ใช้ภาษาให้มันเข้ากันได้ระหว่างพุทธศาสตร์แต่ผมใช้คำว่าจิตศาสตร์นะครับผมอธิบายผ่านจิตของผมเองนะครับที่ว่าใช่ไหมครับมันก็มาโยงทั้งพุทธศาสตร์ด้วยพุทธวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งหมดก็คือธรรมชาตินั่นแหละเห็นไหมครับมันมีธรรมชาติวิศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะแล้วก็มีวิทยาศาสตร์วิพุทธศาสตร์มีจิตศาสตร์ผมใช้ศาสตร์เป็น4ศาสตร์มหาปราศาสตร์ของศาสตร์นี่ดีกว่ามหาปราศาสตร์ของศาสตร์ต่างๆของโลกนี่ดีกว่ามันชัดไปเลยดีกว่าจะได้ไม่มีผู้คนมาย้อนแย้งอย่างเกินเหตุเกินปัจจัยนะถ้าใครเก่งสันไหนก็มาแชร์กันทำนองนี้จะต่อยอดให้ผมไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วล่ะครับไม่เตะไปทำไมล่ะต้องการอยากให้รู้และให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้กันทุกท่านทุกคนครับอามานะก็หวังว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ก็เป็นบริสุทธิ์นั้นทีนี้พอเวลามันเข้ามาสู่กระแสโลกมันมีการเบียดเสียดกันยังไงครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันเกิดจากอากาศทีนี้นะมันมาจากความกดความดันความชื้นนั่นนะนั้นสัตว์ส่วนหนึ่งก็มาจากนู่นสะดือทะเลนู่นนะมาจากภูเขาไฟในสะดือในทะเลเนี่ยที่มีความร้อนกลุ่มนั้นน่ะสัตว์ตัวเล็กๆขึ้นมาก็เขาจะเรียกว่าแพงต้อนขึ้นมานะแพงต้อนมาเป็นสัตว์เซลล์เดียว2เซลล์ว่าไปแต่สัตว์อากาศมันอีกเรื่องนึงทีนี้โอเคมาทางอากาศอีกอย่างนึงโอ้ยอยากจะให้ทราบกันอย่างนี้แหละจะเรียกมันว่าไวรัสไวรอยด์นะมาจากพลังงานโอเคไหมเขาจะเรียกว่าไวรัสไวรัสสารพัดไวรัสนั่นเองพวกนี้จะเกิดจากกลุ่มที่เกิดจากความร้อนเยอะๆไอ้เจ้าความร้อนเยอะๆมันจะมาเกิดจากตรงนั้นสัตว์ตัวน้อยเกิดจากความร้อนโอเคไหมต้องรู้หรอกรู้พวกนี้มันถึงง่ายไงอวกาศโอเคจบนะคุณฟิสิกส์นะครับเอาละต่อไปในเมื่อความคิดทำให้เกิดโรคแล้วถ้าเกิดโรคหรืออาการมันเกิดขึ้นมาแล้วเราใช้ความคิดแก้ความคิดได้ไหมครับคิดว่าโรคที่เกิดขึ้นมันไม่มีแล้วมันก็ไม่หายไปเองตามความคิดไหมครับโรคที่เกิดจากความคิดต้องแก้ได้โดยไม่คิดเห็นไหมต้องสุดความคิดเอ้ยตรงนี้แหละครับที่มันยากฮะผมเองผมก็ยอมรับมันยากจริงนะเพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านท่านสงสัยผมก็ตอบเพื่อให้ท่านเข้าใจแต่คำว่าเข้าถึงเนี่ยท่านก็คงไม่เข้าถึงเหมือนลุงออกเพราะลุงกองในฐานะตอบเป็นผู้เข้าถึงฉะนั้นมันจึงเชื่อมั่นว่าให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายใช่นะถ้าหากว่าท่านจะสามารถรักษาตัวเองได้ต้องหยุดความคิดหรือใครก็ตามที่เชื่อมั่นว่าโรคเกิดจากความคิดมันต้องแก้ได้โดยการหยุดความคิดอย่างผมหยุดความคิดได้ผมก็แก้ได้หมดสิ้นเรืออะไรนะครับจะมีก็ปรับแก้ได้ทำนองนี้แต่ยอดเยาววิทยาศาสตร์มาใส่สู้กันนะครับวิทยาศาสตร์มาใส่มันก็ยื้อกันอยู่วิทยาศาสตร์คือเคมีคือยาถูกกฎหมายเขาเรียกว่ายาใช่ไหมครับผิดกฎหมายแท้ๆเขายังบอกว่ายาอยู่นะเช่นยาบ้าไงผิดกฎหมายแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่โอ้คิดได้ยังไงไม่รู้ถ้าผมนั่งอยู่ตำแหน่งหัวแถวหน้าวันนี้ผมจะแก้ตรงนี้ก่อนเปลี่ยนจากคำว่ายาบ้ามาเป็นสารเสพติดให้โทษอย่างรุนแรงจริงผมบอกวิทยาศาสตร์ให้โทษเลยจริงถ้าผมแก้นะแก้ให้มันเดียบมันติดดินไปเลยวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความบ้า
อธิบายที่ว่ามันจะไปอยากอะไรกันใช่ไหมครับแก้ปุ๊บเหยียบติดดินเลยอย่างนี้ดีกว่ามันต้องให้รู้หงอกไม่ใช่คาราคาซังกันคนรุ่นใหม่มันจะได้มีทางออกไม่ใช่หรอกไม่งั้นคนรุ่นใหม่เกิดมาแล้วมันเจอทางตันหมดไปไหนก็ตันไปหมดเจอภาษาก็ตันเจอใดๆก็ตันไปหมดคนเกิดก่อนก็เหยียบทับเอาไว้ก็ไม่ต้องให้เกิดกันแล้วครับอะดีแล้วที่มีลูกหงอกให้แชร์กันระยะนี้ก็แชร์กันไปก่อนครับผมเท่าที่จะทำกันได้นะตกลงพอตอบนะคุณจักรวาลนะครับถ้าเชื่อมั่นว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาก็แล้วกันนะของเขานะเขาต้องหยุดความคิดให้ได้ เขาต้องอยากหายจากโรคความคิดที่ว่านั้นอย่างนุ่งออกเป็นคนที่พูดเองนะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนุ่งออกต้องหยุดความคิดนุ่งออกจึงไม่มีโรคใดๆมาเกิดขึ้นมันก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้นี่จะเรารุ่งออกทีนี้สำหรับท่านที่ถามมาก็ทำนองเดียวกันแล้วทำให้มันได้ดีกว่าชายนายคุณจักรวาลนะครับทำนองเดียวกันก็ทำให้มันได้แต่แน่นอนนะจุดที่มันเป็นอัตโนมัติมันไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเช่นอุบัติเหตุมันไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเวลามันเกิดแล้วสิจะรู้เหมือนกันครับฉันนี่กับฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยนะคุณน้าคุณดาวคุณป้าแล้วก็คุณลุงจบข่าวไปต่อง่ายนะลุงหมอกมันต้องง่ายจังว้ายแจ้งผลค่ะลุงหมอกวันก่อนที่ปวดอ๋อคุณนีที่ว่าเนี่ยโอเคครับผมบอกว่าถ้าหากให้ปวดแจ้งมานะฟังให้ดีนะครับมันก่อนมันวานนี่ไงวานนี่มันซึนนะคุณนีฟังให้ดีนะครับแจ้งผลค่ะลุงงอกวันก่อนที่ปวดหัวหายสนิทปวดจาก6โมงแรงจนถึง4ทุ่มค่อยอ่อนลงตื่นเช้าหายเลยค่ะขอบคุณลุงให้สติเลยผ่านมาได้รู้สึกว่าจะท้าเนี่ยไม่หายให้เหยียบใช่ป่ะเอาใส่สมอนท็อปฟังแล้วก็กำหูนวดๆไปผมท้าด้วยนะไม่หายให้เหยียบผมใช่คำนี้นะทำไมผมไม่รู้ตรงนั้นก็คนมันรู้ไอ้มันถึงทำได้คนไม่รู้จะไปทำได้ยังไงเลยถามมาให้เหยียบเลยขนาดนั้นนะวันเพราะฉะนั้นอย่าวิตกออกกับเพื่อนครับอยู่ด้วยกันนานๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เริ่มแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับนะกด Subscribe เข้าไว้หน่อยกดติดตามไว้ด้วยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์มึงจะรู้ว่าไผเป็นไผผมจะได้สรรหาในสิ่งที่ผมแหละคณะกันนะผมคนเดียวก็ไม่ใช่ผมแหละคณะจะหาวิธีที่มาช่วยกันและกันหลายๆมิติหลายๆแนวทางนี่เป็นต้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีความแข็งแรงเข้าใจในตัวตนตัวเองเราเชื่อเข้ามาเยอะต่อเยอะมากแล้วพอแล้วครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดจริงอยู่แต่มันใช้ได้ผลไหมล่ะถ้ามันใช้ไม่ผลก็กลับขั้วกลับข้างสิคิดเองไม่ได้ทำเองไม่ได้ก็มีลูกงอกเอาไว้ให้คุยเอาไว้ให้เชื่อมเอาไว้ให้โยงอยู่นะก็ใช้ภาษาพระหันคุยกันนะอย่าลืมนะครับเอาละต่อมาทีหนึ่งถ้าเราเอาค้อนหรือความร้อนไปกระทบกับวัตถุจะทำให้เกิดการแตกตัวของพลังงานได้ไหมคะอันนั้นก็ต้องระเบิดปรมาณูนั่นแหละต่อในเชิงนู่นระเบิดปรมาณูนู่นนะครับเอาหนังสติ๊กไปยิงก็ได้ถ้ากระตามที่มาสามารถเอาหนังสติ๊กไปยิงอะตอมให้มันแตกมันก็เป็นอะตอมิกบอมแล้วนะครับเอาเชิญด้วยครับมีปัญญา ใช่ไหมครับ เขาใช้อะไรใช้อิเล็กตรอนใช้นิวตรอนยิงเปรี้ยงเข้าไปในนิวเคลียสมันก็แตกใช่นะฮะมันคืออาวุธนิวเคลียร์แบบนั้นนะครับบอกได้ไหมครับคุณโนวานะครับอันนั้นต้องไปหานู่นนะกลุ่มพวกไอสไตล์แล้วก็จะตายกันหมดทีเนี้ยไอสไตล์จะพากันตายหมดบอกให้ทราบไม่เห็นเลยสมการข้างหลังเนี่ย
EMC square มันเล็กกว่า L เท่ากับ ME เล็กเท่าไหร่สมการข้างหลังเปลี่ยนจากอย่าเชื่อมันก็จะเห็นไม่ใช่เลยสังเกตสิครับข้างหลังที่ผมเอาให้ดูไว้แชร์กันอยู่ท้าทายมากนะครับสมการผมไม่ใช่สมการเล่นๆ EMC square ก็ยอมแล้วมาทั้งโลกทั้งศตวรรษที่20ที่ผ่านมาแต่เวลามาเจอศตวรรษ21คือศตวรรษนี้นะผมบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ลุงรอกำลังจะเผยแพร่เผยแพร่มานานแล้วด้วยไอ้ที่ว่าจะเผยแพร่มาตั้งแต่ปีตั้งแต่40นะครับนี่มัน20ปีมาแล้วนะครับศตวรรษนี้มันเท่าไหร่19ผมเผยแพร่ก่อนซ้ำไปนะครับนี่ด้วย ผมเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก่อนเพราะว่าผมเผยแพร่มาตั้งแต่ปี40นี่มัน62 22ปีมาแล้วผมเผยแพร่ก่อนศตวรรษเฉลี่ยซ้ำไปของเขาแค่19 21แค่นั้นเข้ามาถึงแค่10 18 19ปีเท่านั้นครับใช่นะ2019ไงศตวรรษ18 19 20โทษศตวรรษ20 21นะครับพอไหวไหมครับผมเข้าช้ากว่าผมอยู่2ทั้งปีผมเผยแพร่ก่อนนะครับแล้วที่เซิร์นเขาทดลองยิงโปรตอนกับอิเล็กตรอนให้ชนกันมันมีผลกระทบกับการทดลองนี้ไหมครับจริงๆไม่ใช่นิวตรอนนะฮะมันเป็นโปรตอนกับโปรตอนนะฮะวิ่งชนกันเขาคิดอย่างนี้ฮะคืออิเล็กตรอนเป็นพลังงานลบเนี่ยเขาก็เลยไม่ต้องมาชนกันเข้าใจไหมเขาก็เอาโปรตอนซึ่งมีรหัสคำว่าบวกเข้าใจไหมครับเอามาชนกันมันจะได้เป็นพลังงานเยอะๆทำนองนี้ครับคือเขามีความคิดว่ามันมาจากสมการ EMC square นั่นนะครับมันพูดได้4คำนะครับคำที่1สสารกับพลังงานสิ่งเดียวกันตรงกับพุทธศาสนาคืออะไรรูปกับนามคือสิ่งเดียวกันในภาษาพุทธศาสตร์นามกับรูปคือสิ่งเดียวกันครับขยายความนามกับรูปนะพระพุทธรูปกับพระธรรมพระพุทธรูปบังพระธรรมนี่เป็นภาษาของท่านพุทธทาสนะครับแปลว่าพระธรรมอยู่ในพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนี้เป็นสสารเห็นไหมฮะพระธรรมคือพลังงานแปลว่าสสารหุ้มพลังงานอยู่มองเห็นนะฮะจากนั้นโอเคไหมแต่ลุงหงอกต่างหากที่บอกว่าสสารพระพุทธรูปนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนภายในซึ่งเป็นพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ลุงหงอกมาขยายความตรงนั้นต่างเอาต่อยอดท่านพุทธทาสกันแล้วกันง่ายที่สุดอย่าไปคิดว่าท่านพุทธทาสแน่กว่าลุงหงอกนะครับผมเกิดท่านตายไปก่อนผมไม่เฉยหรอกจริงแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ตายไปก่อนนะโอ้โหคงจะเจอกันมันพิลึกมันเลือกอะไรได้ไหมคนฟังจะได้เพราะว่าผู้บรรลุธรรมเข้าถึงระดับนั้นนะครับไม่มีใครตั้งคำถามท่านเฉยหรอกโอเคไม่มีใครไปต่อก่อนเพราะว่าไม่มีใครมีศักยภาพมากกว่าใดๆไปตั้งคำถามท่านแล้วก็โต้ตอบเป็นแดร์ล็อกกันนะครับเสียดายท่านไปก่อนผมเสียดายอยู่สองท่านนะครับไหนนะท่านกิตติพุทโธก็เสียดายนะครับท่านรีบไปจังเลยหรือว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ก็ไม่รู้ละผมเป็นอย่างนั้นมั้งค่ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมครับมันน่าจะดีนะก็นาทีนี้มันมีเสือตัวเมียอยู่นี่ต้องมาเจอเสือตัวผู้เสือตัวเมียก็ร่ายยาวเสือตัวเมียผมมาเสือตัวเมียผมพูดงี้นึกออกไหมครับง่ายๆครับนักแสดงทำระดับท็อปเพศเมียตัวเมียมีกี่ท่านกันแล้วกันนี่ดีกว่าใช่ไหมครับอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งนั่นแหละที่ท่านเจอมา
ปจิ้มไปจีไปจ่อไปจ่อก็โอ้คงจะรู้แล้วนะแล้วก็ไปเสือตัวผู้มีใครมั่งกันเออต้องจับเสือสองเชือกเนี่ยเสือสองตัวเนี่ยมาบันดิวสิครับมาแดดหลอกกันเนี่ยครับน่าจัดมันไปคู่เอกสิใครแน่วกันคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบอย่าเล่นสมมตินะผมเนี่ยเป็นกรรมการให้กระดาษจะเคาะให้ใช่เปล่าไอ้ที่ว่าแน่ๆนะผมว่ามันถึงเวลานะไม่ก็ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยใช่ไหมนักบวชก็ด่านักเบียดนักเบียดฝ่ายหญิงก็ด่านักบวชฝ่ายชายใช่ไหมครับมันอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยนี่เหรอนี่เหรอเป็นข้อยุติได้ยังไงล่ะครับเออชื่อดีไหมเนี่ยไม่นะมันไม่สมควรที่จะให้ปากลุงหอกเอ่ยชื่อมนุษย์พันนั้นผมใช้ว่าตลาดสดตลาดแห้งก็น่าจะพอจะ get into ในส่วนตัวท่านใช่ไหมครับทำไมต้องให้ผมมาบอกเป็นผมเทียบเคียงไว้แถวๆคลองไหนก็ไม่รู้แน่ไหม ถ้าหากว่าจะเป็นคลองมะขามเท่ามันจะไกลไปหน่อยใช่ไหมเออคลองแสนแสบมันก็ไกลไปหน่อยเออถ้าเป็นคลองรังสิตก็เออใกล้ๆหน่อยนึงประมาณนั้นนะครับอะไรทำนอง พอนึกออกหรือเปล่าเนี่ยยังนึกไม่ออกอีกแล้วโอ้ยนึกว่ามีปัญญาศีลสมาธิปัญญาไว้ไหนหมดตลาดสดตลาดแห้งนะฮะเออไอ้ไฟเพศแม่ก็ใส่ตังตังตังไม่ได้บรรยับบรรยังนะครับใช่ไหมครับด่าทากพระสงฆ์เน้นไปเรื่อยพระสงฆ์เน้นก็ไม่กล้าไปสวนเนี่ยก็มันไม่ถึงไปสวนเขาได้ยังไงล่ะไม่ถึงเขาไปสวนเขาก็แย่สิครับคนไหนถึงก็จัดมวยคู่เอกใส่ไปที่ไปแล้วไปแล้วถุยผู้ฟังได้เรื่องผู้ฟังอย่างที่ได้อย่างคิดอย่างนั้นจ้ะครับผู้ฟังอย่างฟังอย่างลูกหอกฟังไม่จะฟังไม่ออกมีสองหูโดยสบายจะตายเลยอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็มันก็ได้ถึงวันนั้นหรือเปล่าถ้าถึงวันนั้นก็ดีนะแผ่นดินนี่ที่สูงไม่ไปโหนพระพุทธเจ้ายังเกินไปนะเออาก็พระพุทธเจ้าเอวพระพุทธเจ้าก็โหนที่พระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนพูดตรงๆก็พูดได้อย่างนี้ผมบอกมันจะไม่มีเอาพุทธเจ้าอ่ะเป็นทุกอย่างทุกที่จบตรงนี้เลยก็พูดให้จะชัดกันอยู่อย่างนี้แหละโอเคนะต่อไปอีกทีหนึ่งก็หวังว่าพูดถึงเซิร์นนะฮะไปไม่รอดละครับเซิร์นหมอวิศาไปไม่รอดได้แค่นั้นนะครับไม่ไปกว่านั้นไม่สามารถทดลองได้อีกรู้สึกจะว่างไว้เป็น2ปีกว่าไปนะมั้งทดลองครั้งที่4หรือครั้งที่ห้าที่4มั้ง1 2 3พังหมดทั้ง3ครั้งนะครับเพราะอะไรเพราะจะพยายามที่จะขับเคี่ยวไอ้โปรตอนที่มันวิ่งแล้วกับแสงใช่ไหมฮะมันไปถึงใกล้กับจะถึงนะเครื่องพังซะก่อนก็ซ่อมอีกครั้งที่หนึ่งมันพังไปแล้วไอ้ซ่อมทีนึงครั้งที่สองซ่อมไปสามได้ไว้มันชนมันเปรี้ยงนะก็เห็นแค่แวบเดียวเองก็เห็นอยู่ผ่านจอทีนี้เห็นอยู่ในห้องทดลองเอามาใช้ก็ไม่ได้มันชนกันเรียกว่าเป็นพลังงานออกมาพลังงานตัวนั้นเขาจะเรียกกันว่าเดี๋ยวกันโอ้โหหลายชื่อเหลือเกินครับอนุภาคพระเจ้าอย่างเงี้ยนะฮิกโบซอนอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะใช่ไหมครับฮิกโบซอนมันมีแรงไปดิ่งรั้งมากมายมหาศาลระหว่างนิวตรอนโปรตอนเนี่ยก็พลังงานที่บริสุทธิ์มันดึงอยู่เหนียวแล้วดึงออกยากมากต้องใช้แรงมากนะครับในการแยกไม่รู้ต้องใช้แรงดึงอย่างนี้ดีกว่าดึงแรงอะไรที่มันดึงได้ก็แม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับก็พยายามให้แม่เหล็กมันมีแรงเหนี่ยวนำสูงๆต้องทำด้วยอะไรซูเปอร์คอนดักเตอร์แบบพิเศษอย่างเงี้ยโอเคไหมพิเศษมากแรงเหนียวนำเนี่ยพิเศษจริงๆแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่หมุนตัดกับขดลวดเป็นแม่เหล็กมาที่จะให้ดึงโปรตอนออกมาจากในมันมีสองนิ้ว
สองอะตอมกันแล้วกันโอเคไหมเริ่มต้นก็ดึงปั่นเครื่องเริ่มต้นนะแยกโปรตอนนี้ตอนโปรตอนจากกันให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็ปัดเข้าล็อกโปรตอนเข้ารูวิ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็เขามีสเตชันเขานะเหมือนกันจับแยกอิเล็กตรอนโปรตอนโปรตอนออกมาให้จากกันก่อนก็จับโปรตอนมันอยู่ให้รูวิ่งเนี่ยนะว่าแล้วก็เหมือนหมาวิ่งแข่งกันนี่วิ่งสวนทางนี่ใส่เข้าไปสปีดอัพเข้าไปอ้าวขับเคลื่อนเข้าไปด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าให้อยู่ในอะไรให้อยู่ในท่อที่มันเป็นสูญญากาศเนี่ยเห็นไหมบังคับทิศทางไปกับสูญญากาศเอาไว้พอแล้วมันได้ที่ก็มีเครื่องวัดแต่ที่ความเร็วใกล้กับแสงแล้ววะหรือว่า 186,000 ไมล์ต่อวินาทีเนี่ยใกล้กับแสงนั่นน่ะหรือว่าก็เท่ากับแสงว่าแล้วก็สับล้างเนี่ยมันใช้แรงเฉื่อยชนกันเปรี้ยงแตกเปรี้ยงมันก็เห็นแค่แต่แล้วบอกอนุภาพพระเจ้าแล้วก็พูดตัวนี้มาตลอดพระเจ้าจริงเลยบริสุทธิ์ถ้าเอาคำภาษาพระเจ้า The God Only One นะไม่ใช่หลายพระเจ้าแสงกดพระเจ้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวนะพระเจ้าเห็นไหมว่าเรื่องพระเจ้าสนุกดีเหมือนกันโอเคนะมาถึงวันนี้ลุงพูดพลังงานบริสุทธิ์ดีที่สุดไม่ได้ไปเข้าหมู่ไหนพวกใดดีที่สุดครับโอเคไหมโอเคนะต่อไปนะคุณโนว่าต่อมาคุณภูเขาควายก็ไอ้ภูผ่านโทษทีตอน13หมูป่าอยู่ในถ้ำลุงออกทราบใช่ไหมครับว่า13คนไม่มีชีวิตอยู่ไม่รู้ครับตอนนี้ตอบว่าไม่รู้ครูบาบุญชุ่มเขารู้นะครับโอเคนะผมไม่รู้ตรงนั้นผมรู้แต่ว่าฝนมันจะลงมาเมื่อไหร่นี่นะไปสลายเมฆหยุดฝนให้ผมรู้แค่ตรงนั้นเองนะครับครับก็ไปทำให้ฝนหยุดตกซะพวกจะได้ทำงานง่ายๆเพราะว่านะก็เป็นหน้าที่ของเขาไปหน้าที่ลุงออกก็จบไปตรงนั้นใช่ไหมครับไปยืนเยี่ยวไปแถวป่าข้าวโพดพระอรหันต์ตั้งหลบซ่อนอยู่ในที่มืดเพราะกลัวคนไม่รู้มาว่าร้ายแล้วจะได้รับผลกระทบพลังบริสุทธิ์ของพระอรหันต์มีผลกระทบกับคนว่าร้ายได้ยังไงครับลุงออกบอกขนาดหมาเห่าไม้ปากเบี้ยวเลยไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะพระอรหันต์ไม่ได้จริงๆนะคนไหนที่รู้แล้วแล้วก็พยายามอย่าไปให้โทษถ้ารู้แล้วนะส่วนมากก็ให้โทษเพราะไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้เพราะว่าพระอรหันต์เขาจะไม่มาเปิดตัวว่าเขาคือพระอรหันต์นะครับเขาจะไม่เปิดตัวเพราะว่าถ้าเปิดตัวปุ๊บมนุษย์ก็จะรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ก็เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปทีนึงก็ไปสงสารสัตว์โลกสงสารมนุษย์พระอรหันต์เนี่ยถ้าตัวของเขาเป็นพระอรหันต์จริงเขาจะไม่มาบอกว่าเขาคือพระอรหันต์โอเคนะครับถ้าบอกมนุษย์ตาต่ำใจชั่วได้ยินปุ๊บมันจะเป็นการโดดแล้วมันก็เลยยิ่งไปทำลายโดยที่คนนั้นไม่รู้ตัวมันก็ตรงกับว่าให้โทษแก่พระอรหันต์โทษนั้นถึงตัวคนนั้นแน่นอนให้โทษเพียงแค่ความคิดแค่ความคิดก็เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยก็อะไรนะความคิดเป็นโทษถ้าไม่เห็นมันก็ไม่คิดถ้าไม่ได้ยินมันก็ไม่คิดนะครับถ้าได้ยินแล้วถ้าได้เห็นมันก็คิดเพราะปุถุชนมันจะคิดอยู่ตรงข้ามกับพระอรหันต์อยู่ตรงข้ามคนละขั้วโลกยังไงก็ตรงข้ามกันแน่ๆเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็จะรู้ภาวะนี้เขาก็เลยป้องกันสัตว์โลกไม่ให้รับความร้อนก็ไปซ่อนอยู่ในที่มืดซะมันก็มีอยู่แค่นั้นเองใครอยากจะเห็นพระอรหันต์ก็ไปเห็นในที่มืดเห็นความสว่างในความมืดเห็นความสว่างในที่มืด
นั่นแหละครับก็จะมีโอกาสเห็นพระอรหันต์แค่นั้นก็จบข่าวนั่นก็เป็นภาษาลุงหอกไปใช่ไหมถามว่าลุงหอกเห็นไหมไม่เห็นจะพูดได้ยังไงเอ๊ะไม่ไหมก็เห็นท่านอยู่ในที่มืดจะมาพูดในที่สว่างทีเดียวใช่ไหมครับเออประแทนนั่นเองไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นเลยเห็นก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองฟังก็อย่าเชื่อข้างหลังก็บอกไปแล้วอย่าเชื่อโอเคนะขอรับพลังงานลุงออกเพื่อกำจัดความผิดปกติในร่างกายหลังจากไปคุกคลีตีมงเข้าออกโรงพยาบาลมาหลายวันหลายครั้งโอเคถ้าใครอยากจะมีโรคไปสถานที่รวบรวมโรคทั้งหมดคือโรงพยาบาลถ้าใครอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมันที่รวบรวมโรคทั้งหมดโอเคไหมและถ้าใครไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายไปเป็นการโรงพยาบาลให้เขารักษาไว้จบพอใจคำพูดได้ไหมประชดหรือเปล่าหรือว่าแจ้งเพื่อโปรดทราบให้ได้กรุณาพิจารณาก็พี่นาวสิครับทีนี้ไอ้นุ่งเปลี่ยนคำพูดไม่เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะครับพูดแล้วเปลี่ยนมาทำไมล่ะใช่ไหมครับแบบพระเยซูถือเป็นพระอรหันต์ไหมครับแล้วไม่ยอมหลบซ่อนอยู่ในที่มืดมาอยู่ที่สว่างเลยทำให้คนเลยทำให้คนไม่รู้สวยไปพระเยซูผมให้คะแนนพระองค์นะคือพระมหาโพธิสัตว์ครับผมให้คะแนนตรงนั้นพระมหาโพธิสัตว์นะครับ เพราะว่าท่านเอายังอ้างเอาอย่างอื่นมาสั่งสอนผู้คนอยู่อ้างเอาอย่างสูงภายนอกมาสมุนผู้คนอยู่นะครับนะนะครับผมให้คะแนนตรงนั้นก็ถือว่าสุดยอดมนุษย์แล้วครับพระมหาโทสัตว์สุดยอดมนุษย์แล้วนะครับสุดยอดยอดของมนุษย์แล้วล่ะก็มีสุดยอดได้สุดยอดในแต่ในพระศาสดาในแต่พระศาสนานะฮะก็สุดยอดทั้งหมดแหละครับโอเค today พอนะโอเคครับโอ้โห22:09 น.บ้านใครนะสมควรแก่เวลานะครับนะครับนะครับโอเคจอบนนะฮะโอเคครับต่อไปก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกใช่ไหมครับประเทศไทยคนไทยอย่าลืมนึกถึงวันที่28 กรกฎาคมเป็นวันที่สำคัญของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในการที่10เป็นที่รู้จักกันตามควรแก่กรณีเอาไว้ในหัวใจเอาไว้ในส่วนที่สูงสุดของใดๆก็ได้แค่ครับเรารู้กันอย่างลึกซึ้งน่าจะเพียงพอนะครับนอกนั้นก็ประกอบสมาชีพชาติชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเนาะอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินขานที่หามาได้อย่างเมื่อเช้านี้ได้ๆอีกต่อไประยะนี้รักษาลมให้ใจให้ได้ประเทศไทยเราบอกให้ทราบไว้ถ้าหากก็ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับ2 ปีไม่รู้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเรื่องความแห้งแล้งต่อไปในปีหน้าถ้าหากว่าแห้งแล้งในปีหน้าต้องยืดเวลาไปอีก3 ปีถ้าแล้งอีกต่อไปยืดอีก4 ปีจึงจะมีโอกาสยืนต้นได้เพราะฉะนั้นระยะนี้ขออย่างเดียวอย่าทะเลาะกันอย่าบ่แว้งกันอย่าตบตีกันพยายามนี้การจากเล็กๆน้อยๆกันกอดกันในกันก็แปลว่าต้องทำงานทำการได้แต่เท่ารู้เอาเท่านั้นกินน้อยอยู่น้อยกันหน่อยมิฉะนั้นแล้วจะประคองประคองตัวเองไม่ได้ครอบครัวไม่ได้นะครับกินน้อยอยู่น้อย
กินง่ายอยู่ง่ายหลับง่ายประมาณนั้นพยายามทำสิ่งนี้ได้ประจำวันรักษาเนื้อหนังบางสาเอาไว้มันไม่ใช่แค่คิดเอาตัวรอดอย่างเดียวนะครับแน่นอนคนที่ยังเอาตัวไม่รอดก็คิดเอาตัวรอดไม่มีปัญหาแต่การเอาตัวรอดนั้นอย่าให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนทางด้านร่างกายคนอื่นเขาเฉพาะยิ่งร่างกายพยายามอย่าตบตีอย่าแข่งข้ากันก็ขอเท่านั้นนะครับถ้าเป็นผมออกกฎหมายนะผมจะออกกฎหมายไว้ง่ายครับอย่าไปห้ามมนุษย์ให้ไปเลยให้มนุษย์เอาหัวชนกันอะไรชนกันไม่มีความผิดนะเอาปากด่าท้อกันไม่มีความผิดอยากจะด่ามันเหนื่อยจะหยุดด่ามันเองนะไม่มีความผิดไม่รู้นะผมบอกกฎหมายว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าหาว่าลงมือกันเมื่อไรแล้วก็เอาความมิดเริ่มต้นใส่ไปเปรี้ยงเดียวเนี่ยติดคุก1ปีเลยไม่ต้องรอลงอาญาดีไหมครับคนฝั่งตรงข้ามสวนมาอีกทีนึงให้2ปีเลยไม่ต้องลงอาญาใครมันจะไปการทีกันอีกทีรู้ใช่ไหมครับแค่นี้ก็หยุดได้หมดแล้วต้นเห็นจริงใช่ไหมเอามือยิงหนังสติ๊กใส่กันเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยสัวแล้วหนึ่งติดคุกหนึ่งปีไม่รู้นะถ้าเป็นวัวออกมาให้มันทำอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเจ็บตัวได้เรื่องกันเนี่ยมาตราสองไม่เกิน10มาตราไม่ได้เรื่องง่ายจะตายไปต้องรอให้ผมต้องรอให้ลุงออกอันนี้จะหยุดได้ก็มีมากด้วยครับถึงอินเดียก็เนี่ยก็ควบคุมกันได้ถึงกี่พันล้านคนกี่ร้อยล้านคนใครเริ่มก่อนจะซวยเลยรู้ไหมนั้นคนอินเดียเขาทะเลาะกันเออจะเป็นตายเนี่ยสุดท้ายไงทำหัวแค่นี้เออเอาไปแล้วต้องลงจบนะพี่นะเดินหนีกว่าด่านไหลชนกันเนี่ยเข้าไปเถอะแบบวัวกระทิงเนี่ยเชิญเข้าไปใช่ไหมแต่อย่าใช้เครื่องผ่อนแรงแล้วก็อย่าใช้มือกับเท้านะครับไม่รู้ใครเตะก่อนก็เรียกสวยเคยไหมครับใครต่อยก็เรียกสวยเลยใครสวนกลับที่นี่สวยสองชั้นสวยสองชั้นเขาถึงหยุดได้ไงก็เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมของเราเราโหดผ่านแล้ว3วันฟ้องกัน3ปีไม่รู้กี่ชั้นศาลทีนี้ไม่จบทีนี้พอหัดคิดตัดไฟแต่ต้นลมก็แค่นั้นโอเคจบข่าวนะต่อไปก็ความปลอดภัยใครก็ต้องการนะกลัวเจ็บกลัวตายทั้งหมดแหละครับผมก็เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบมุมทุกก้าวที่เดินน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งหมดกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม